บทที่เก้าสิบหกเจตนาเข้าใจผิดแสงจากดวงอาทิตย์ได้แยงเข้ามาภายในดวงตาของซอนจีฮูเขาได้หันมองไปรอบๆห้องด้วยสายตาพร่ามัวก่อนที่จะปิดตาลงและดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดหัวแต่ว่าในตอนนี้เขาตื่นขึ้นมาแล้วทําให้การกลับไปนอนไม่ง่ายอีกต่อไปในนที่สุดเขาก็ถอนหายใจยาวออกมาและผลักผ้าห่มออกไปเขาได้เดินไปสู่บุหรี่ที่มุมหน้าต่างก่อนที่จะเดินตรงไปที่ห้องน้ําเมื่อได้รับน้ําเย็นน้าเย็นเข้ามาก็ทําให้ในที่สุดเขาตื่นขึ้นมาเต็มที่ เขาที่กำลังใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหัวอยู่นี้เองก็ได้ยินเสียงตึงๆมีเสียงเคาะประตูดังออกมาใครฉันเองเสียงงงตอบกลับนี้ดังออกมาโดยไม่บอกว่าเป็นใครแต่ว่าซอนจีฮูกรู้ได้อย่างชัดเจนว่าคือใครเธอมาอีกแล้วหรอเขาได้ใส่ชุดเข้ามาขณะที่เอียงหัวอย่างสงสยัยเดี๋ยวก่อนนะรถที่คิมฮันนานั่งมาก็คือ l ล m b บก g น i เกยโดยพีห้าเดย์ถึงส SUPERLEGGERA บอร์นนนซอนจีฮูได้มองไปที่ที่นั่งคนขับพร้อมทั้งฟังเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มออกมาแว่นกันแดดสีลูกพลับกับชุดเดรสสีน้ำเงินได้เข้ากันกับสีผิวของเธออย่างพอดีเธอไม่ได้อยู่ในชุดนักธุรกิจที่เป็นทางการตามปกติของเธอแต่ว่าเขาก็พอจะบอกได้เลยว่าเธอได้จัดการเลือกชุดมาเป็นอย่างดีนายจะมองหาอะไรละ่ะคิมฮันนาได้ถามออกมาพร้อมกับหมุนพวงมาลัยเบา,เบาๆก็แค่สงสัยนะ่ะ นายนี่จะสงสัยไปซะทุกอย่างเลยงั้นหรอฉันก็บอกไปแล้วนี้ว่าวันนี้เราจะไปสนุกกันคิมฮันนาได้พูดออกมาอย่างร่าเริงสำหรับผู้ดูแลนายแล้วอารมณ์ที่หดหูของนายเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องดูแลคุณยังจะพูดแบบนี้อีกนะทั้งๆท,ท,ที่คุณเป็นคนที่ทำให้ผมหดหูนะซอนจีฮูก็อยากจะตอบกลับไปแบบนี้แต่แล้วก็ต้องเก็บคำพูดนี้เอาไว้ เขาเป็นคนที่ตัดสินใจจะไปเองและเขาก็ไม่อยากจะเป็นคนประเภทที่ชอบโยนความผิดไปคนให้อื่นหลังจากทำพลาดด้วยเพราะงั้นเขาจึงเปลี่ยนเรื่องแทนคุณไม่ทำงานหรอการดูแลนายคืองานที่สำคัญที่สุดของฉันแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดนายไม่รู้เลยงั้นหรอคิมฮันนาได้ปิดใจรถลงจากนั้นก็หันมาที่ที่นั่งผู้โดยสารด้วยรอยยิม้มวันนี้เป็นวันเสาร์นะแต่ถึงมันจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำงานวันหยุดงั้นหรอหากว่าฉันอยากไปทําฉันก็จะไปทําแต่ว่าก็ไม่มีใครจะมาบังคับฉันได้เพศัตอุตสาหกรรมซินยองจะเคร่งครัดต่อการทํางานห้าวันต่อสัปดาห์พนักงานจะต้องไปทํางานในตอนสิบโมงเช้าและเลิกงานตอนหกโมงเย็นซอนจีฮูได้แต่สายหัวออกมาเอาเธอมันก็ดีเลยที่พวกเขาคอยตามล้างตามเช็ดก้นของพนักงานกันด้วยนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่นายควรจะพูดกับผู้หญิงเลยนะคิมฮันนาได้หัวเราะขึ้นและหันกลับไปข้างหน้า ยังไงก็เธอนายจงภูมิใจเอาไว้เลยนะฉันคิดว่านายจะบ่นและพูดออกมาว่าได้โปลดปล่อยผมไว้คนเดียวเถอะซะอีกนะเห็นผมเป็นเด็กหรอบางครั้งนายก็ดูเป็นแบบนั้นนะน,นายไม่รู้ตัวเลยหรอคิมฮันนาได้หัวเราะอ,ออกมาอีกครั้งและซอนจีฮูก็ได้ตอบกลับไปโดยที่รู้สึกแปลกวันนี้เป็นคุณหรือผมกันแน่ที่จะอารมณ์ดีจากที่คุยกันมาจนถึงตอนนี้คิมฮนนาก็เอาแต่ยิ้มและหัวเราะอ,ออกมาตลอดทั้งเช้าแล้ว ฉันดูเป็นแบบนั้นหรอเธอได้ลดแว่นกันแดดลงเล็กน้อยและถามออกมาซอนจีฮูได้แต่อยากหน้าออกมาอย่างเรียบง่ายนายพูดถูกฉันรู้สึกเหมือนกับน้ำหนักฉันลดลงไปเป็นสิบปีเลยละ่ะคิมฮันนาได้ยอมรับออกมาในขณะที่หัวเราะกับตัวเองเธอกินอะไรผิดสำแดงมางนั้นหรอหรือว่าในที่สุดเธอก็บ้าไปแล้วเพียงเมื่อซอนจีฮูได้เริ่มกังวลขึ้นมาจูจ่ๆเธอก็ยืดคอตรงขึ้นมาฉันจัดการเจ้าพวกนั้นได้แล้วใครกันละ่ะ ก็เจ้าพวกสาระเลวที่จ้องจะแย่งของคนอื่นไปตลอดเวลาไงละ่ะคิมฮันนาได้อธิบายอ้อมๆออกมาแต่ว่าซอนจีฮูก็เข้าใจได้ในทันทีว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่คุณทำอะไรไปละ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกฉันก็แค่กระจายข่าวลือออกไปว่านายอาจจะเข้าร่วมสินยองคิมฮันนาได้พูดต่อก่อนหน้านี้เจ้าพวกสาระเลวนั่นเอาแต่โทษฉันว่าไม่อาจจะดึงตัวนายเข้าไปในสินยองได้และฉันก็แค่พิสูจน์ให้เห็นว่ามันผิด ฉันมั่นใจในตอนนี้พวกเขาคงจะรู้ตัวแล้วว่าหาเรื่องผิดคนกระจายข่าวลือพิสูจน์ว่าพวกเขาผิดซอนจีฮูได้คิดตามเธออย่างตั้งใจก่อนจะยกมือขึ้นมาผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณจะบอกอะไรเดี๋ยวว่านายก็จะรู้เองแหละตอนนี้แค่มานั่งแล้วดูโชว์สนุกๆเถอะคิมฮันนาได้พูดอย่างมั่นใจพร้อมกับบิดที่เกียจออกมาเอียแล้วนายอยากจะไปไหนละ่ะซอนจีฮูได้แต่มองเธออย่างตกตะลึง คิมเอาละมีคำกล่าวเอาไว้ว่าอาหารบนจานที่ดีจะให้รสชาติที่ดีเพราะงั้นทำไมเราไม่ไปร้านเสริมสวยที่ฉันไปบ่อยๆละ่ะงั้นผมก็เป็นจานอาหารของคุณสินะจากนั้นสัญญาณไฟจราจรก็ได้เปลี่ยนแปลงไปคิมฮันนาได้ยิ้มสดใสและเหยียบคันเร่งหลังจากที่ลากไปมาอยู่ทั้งวันในที่สุดซอนจีฮูก็ได้กลับมาที่บ้านห้าห้า ทันทีที่เขาได้เข้ามาในห้องเขาก็ได้โยนถุงชอปปิ้งในมือทิ้งเอาไว้และเดินโซเซไปตามตาจนกระทั่งพิงอยู่กับกำแพงถ้าเธอเป็นผู้หญิงประเภทไหนกันเขาจำแทบไม่ไหวเลยว่าพวกเขาได้ไปห้างกี่แห่งกันดูจากถุงชอช้างไม้ไต่คู่อปะป,ปิ้งหลายสิบใบที่ถูกโยนทิ้งเอาไว้ข้างเขาแล้วเขาก็แสดงสีหน้าเหนื่อยลละออกมาก่อนที่จะหยิบถุงขึ้นมาสองใบาภายในถุงมีรองเท้าผ้าใบสีขาวกับชุดและชุดออกกำลังกายสีขาวที่คิมฮันาได้บอกให้เขาเอาไปที่พาราได้ด้วย จากนั้นเมื่อมองไปเห็นราคาของของหลายแสนวอนก็ทําให้เขาผงะไปเล็กน้อยยิ่งเมื่อเขาคิดถึงการฝึกฝนด้วยชุดออกกําลังกายและรองเท้าใหม่แล้วหัวใจของเขาก็เต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยอ่าจากนั้นในที่สุดเขาก็นึกขึ้นได้ถึงเหตุผลหลักที่ทําให้เขากลับมาที่โลกจากเรื่องเมื่อวานนี้ทําให้เขาช็อกจนลืมมันมาจนถึงตอนนี้จริงๆแล้วเขาอยากที่จะกลับไปที่พาราไดเสเดียวนี้เลยด้วยซ้ําไป แต่ว่าเขาก็รู้ดีว่าเขาทําแบบนั้นไม่ได้หักว่าเขาอยากที่จะกลับไปที่พาราได์ให้เร็วที่สุดแต่ว่าเขาก็ยังจําเป็นต้องใช้เวลาอยู่บนโลกอยู่ดีเมื่อได้คิดถึงเรื่องพาราได์แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าพลังงานกลับคืนมาซอนจีฮูที่ดวงตาเป็นประกายได้เปิดโน้ตบุ๊กของเขาขึ้นมา ซอนจีฮูได้อดทนใช้เวลาบนโลกโดยที่เอาแต่คิดถึงเรื่องพาราไดพูดตรงๆแล้วพาราได้เป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางความสนใจในความคิดของเขาด้วยการทำแบบนี้จะทำให้เขาลืมเรื่องอื่นทุกๆอย่างไปได้ทุกๆเช้าเขาจะใส่ชุดออกกำลังกายที่คิมฮันนาซื้อให้เขาและมุ่งหน้าไปที่ยิมการมีอุปกรณ์ออกกำลังกายนี้มันดีจริงๆเลยมันให้ประสิทธิภาพดีกว่ามากอีกด้วย เมื่อเขาคิดได้ขึ้นได้แบบนี้เขาก็นึกขึ้นได้ว่าความคิดแรกที่ทําให้เขาอยากจะเข้าร่วมคาเพเดียมนั่นก็เพราะเขาได้เห็นพื้นที่ฝึกที่ชั้นหนึ่งเนื่องจากไม่อาจจะในะเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปในภาราไดาได้ทําให้พวกเขาไม่มีของอย่างลู่วิ่งแต่ว่าพวกเขาก็มีดัมเบลบาโหนและอุปกรณ์ออกกําลังกายอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้า เขาได้ค่อยๆออกกำลังกายด้วยท่าทางที่ถูกต้องและแบ่งจังหวะก,การหายใจตามที่แอนเนสได้สอนเขาไว้เพราะแบบนี้ทำให้เขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่ากำลังมีหญิงสาวที่นอนฝึกโยคะอยู่กำลังแอบมองมาที่ร่างกายผอมบางแต่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของเขาเมื่อเขาออกกำลังกายเสร็จและออกมาจากยิมเขาก็ได้ตรงไปที่ร้านขายหนังสือเขาได้ซื้อหนังสือมาสามเล่มคือการคว้างหอกที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยกรรมการแข่งขันกีฬาวิเคราะห์เทคนิคการคว้างหอก ที่เป็นหนังสือพ่วงแผ่นดีวีดีมาด้วยซึ่งถูกจัดพิมพ์โดยกลุ่มวิจัยกีฬาและสุดท้ายคือการฝังเข็มดั้งเดิมเป็นสิ่งนี้เขาจะต้องเตรียมตัวสำหรับการขอใบอนุญาตการฝังเข็มเมื่อเขาได้ซื้อหนังสือสามเล่มจากเคาน์เตอร์เด็กสาวที่ดูเหมือนจะทำงานพลาดท่าอยู่ก็พูดขึ้นอย่างลังเลณนะนี่ใบเสร็จคะ่ะไม่เป็นไรครับข่ะขอโทษนะคะเออ,อคือผมไม่ต้องการใบเสร็จมาไม่ค่ะฉันคิดว่าเก็บมันไว้จะดีกว่านะคะ ืเธอได้จัดการใส่ใบเสร็จลงไปในถุงหนังสือและยื่นส่งถุงมาให้เขาถึงแม้ว่านี่จะดูเหมือนกับการบังคับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรทําให้เขาก็แค่เดินออกมาจากร้านหนังสือโดยที่ได้แต่กระหัวอย่างสับสนทําไมหนังสือถึงได้ราคาแพงจังืม เขาได้มองดูราคาของหนังสือที่อยู่บนใบเสร็จแต่แล้วก็ได้เจอเข้ากับเบอร์มือถือที่ถูกเขียนเอาไว้ด้านล่างและได้แต่สับสนขึ้นมาจากการที่มันถูกเขียนขึ้นด้วยปากกาทําให้คงจะไม่ใช่ว่าเครื่องปริ้นมีปัญหาอย่างแน่นอนนี่มันอะไรล่ะเนี้ยซอนจีฮูได้แต่เอียงหัวอย่างสับสนก่อนที่จะเก็บใบเสร็จลงไปในกระเป๋าและเดินไปที่ห้องสมุดท้องถิ่นเขาได้นั่งลงในห้องสมุดและเปิดหนังสือเกี่ยวกับการฝังเข็มที่เขาซื้อมาเอาไว้ ภายในนั้นเต็มไปด้วยภาพของร่างกายมนุษย์ที่เต็มไปด้วยจุดซับซ้อนมากมายและตัวหนังสือที่เป็นภาษาจีนรวมไปถึงสับทางเทคนิคจำนวนนับไม่ถ้วนสายตาของเขาได้จับจ้องลงไปบนหมึกสีดำบนกระดาษสีขาวอย่างสับสนบ้าเอย้ยเขาก็คิดไว้แล้วว่ามันคงจะไม่ง่ายแต่ว่าเขาไม่คิดเลยว่ามันจะยากถึงขนาดนี้ฉันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ เมื่อคำนึงถึงคะแนนผลงานที่เขาได้เก็บเอาไว้แล้วเขาก็สามารถที่จะรับทักษะระดับสองมาได้โดยไร้ซึ่งปัญหาใดๆแม้ว่าเขาจะถูกความคิดนี้ล่อลวงไปครู่หนึ่งแต่แล้วเขาก็รีบสลัดมันออกไปจากหัวอย่างรวดเร็วเขายังจำถึงสิ่งที่แอกเนสบอกกับเขาได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่ายแต่เขาก็เชื่อว่าหากเขาใช้ความสามารถของตัวเองให้ได้รับทักษะมาเขาก็จะต้องได้รับรางวัลอย่างงามมาอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเรื่องของการฝึกเขาจะเชื่อในตัวแอกเนสอย่างหนักแน่น เขาได้ตัดสินใจมุ่งมั่นมากขึ้นเป็นสองเท่าและหยิบเอาปากกาขึ้นมาฉันไม่ได้จำเป็นต้องเรียนทุกอย่างเขาได้บอกกับตัวเองว่าเขาไม่จำเป็นต้องซึมซับให้ได้ทุกอย่างในเมื่อเขาต้องการเรียนรู้เพียงแค่แก่นแนวคิดเท่านั้นนอกไปจากนี้เขาก็ยังคิดว่าเขาเป็นคนเรียนรู้เร็วอีกด้วยฉันไม่ได้เรียนมาสักพักแล้วสินะหลังจากหัวเราะก,กับตัวเองเบาๆแล้วเขาก็เริ่มแสดงสมาธิในระดับที่น่ากลัวออกมา หากว่าร่างกายมนุษย์และชีพธระเทียบได้กับต้นไม้เส้นชีพจรทั้ง88เส้นที่เชื่อมต่อไปอยังอวัยวะ24แนวคิดเส้นฝังเข็งที่ประกอบไปด้วยความสำคัญต่างภายใต้ต้นที่มีแสงแดดสาดส,ส่องเข้ามาได้มีชายหนุ่มรูปหล่อกำลังตั้งสมาธิเล่าเรียนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่สายลมที่อบอุ่นของธรรมชาติได้พัดอบอวนเข้ามาภายในที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งซอนจีฮูก็เคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยายลัยซอย,อยังหนึ่งในทอทหารไม้ไต่คู่อปะสีของมหาวิทยายลัยภายในเกาหลี นอกจากไปห้องน้ำครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เหลือของซอนจีฮูต่างก็หมดไปกับการนั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งวันแม้กระทั่งล่วงเลยเวลาอาหารเย็นไปแล้วเขาถึงได้ลุกขึ้นยืนเขาได้รีบมุ่งตรงกลับบ้านอย่างรวดเร็วหนังสือการฝังเข็มเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่น่าเบื่อมาแต่ว่าสำหรับหนังสือการคว้างหอกแล้วมันง่ายกว่าที่เขาคิดเอาไว้มากแต่แน่นอนว่าการจะซึมซับสิ่งต่างๆจากแค่การอ่านมันก็มีขีดจำกัดอยู่แต่โชคดีที่เขามีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีดีวีดีแถมมาด้วย เมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาคิดว่าจะไปดูดีวีดีต่อแต่แล้วระหว่างที่ดวงตาของเขากำลังจมปลักอยู่กับหนังสือขณะที่เดินอยู่นี้เองเข้าใจแล้วการคว้างหอกไม่ได้หมายความว่าฉันควรจะใช้แค่มือแต่ว่าหากฉันใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าที่คว้างหอกฉันก็จะสามารถคว้างหอกได้เร็วและไกลกว่าคว้างด้วยมือเพียงอย่างเดียวมากขอโทษนะครับระหว่างซอนจีฮูกำลังพึมพำกับตัวเองนี้เองเขาก็ได้ยินเสียงของคนคนหนึ่งดังขึ้นมาคุณใช้คุณซอนจีฮูไหมครับ เขาเกือบจะกลับถึงบ้านแล้วแต่ว่ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าลานจอดรถของอพาร์ทเมนต์เขาครับผมเองมีชายหนุ่มสวมชุดอย่างเป็นทางการยืนรอเขาอยู่หน้าบ้านในตอนนี้งั้นหรอเขาได้เปิดใช้นกพเน์ในทันทีไร้สีหลังจากได้ตรวจสอบดูสีของฝ่ายตรงข้ามแล้วเขาก็ได้ระวังตัวขึ้นมาและพูดขึ้นคุณเป็นใครอาผมสินะครับ ฝ่ายตรงข้ามได้หยิบเอานามบัตรออกมาส่งให้กับซอนจีฮูด้วยความเคารพบ,บนนามบัตรมีคําว่าซินยองถูกเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วซินยองมีธุระอะไรกับผมรอครับผมรู้ว่านี่อาจจะกระทันหันแต่ว่าคุณช่วยมากับเราจะได้ไหมครับชายคนนี้ได้ตัดบทและชี้ไปทางรถซีดานของเขาซอนจีฮูได้แต่มองดูด้วยความไม่เข้าใจทำไมละ่ะสำหรับการจ้างงานปลอมที่เราจะจัดการแต่ว่า ซอนจีฮูได้สายหัวออกมาผมมาคิดว่านี่มันถูกเวลานะมันกระทันหันเกินไปนะครับหากมีอะไรที่ผมจำเป็นต้องจัดการอย่างเร่งด่วนนั้นผมก็คงต้องขอยกเลิกงานนี้มันไม่นานหรอกครับผมสัญญาเมื่อได้ยินแบบนี้ซอนจีฮูก็ปิดหนังสือลงดูเหมือนว่าไม่ว่าจะยังไงคุณก็จะพาผมไปให้ได้เลยนะหากว่าดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นผมก็คงต้องขออภัยด้วย มันดูไม่เหมือนว่าการจ้างงานปลอมๆจะเป็นแค่เหตุผลเดียวนะผมขอไม่ปฏิเสธแต่ว่าผมสัญญาว่าจะเป็นการประชุมสั้นๆชายคนนี้ดูเหมือนจะหมดความอดทนแปลกซอนจีฮูได้แต่ถามกลับไปอย่างกล้าหาญหากว่าผมปฏิเสธคุณจะบังคับให้ผมไปไหมไม่เลยครับผมถูกบอกว่าให้ปฏิบัติกับคุณด้วยความเคารพสูงสุดผมไม่มีความตั้งใจที่จะบังคับคุณเลยแต่ว่าหากเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้คุณมากับเราจริงๆ แล้วหากผมปฏิเสธละ่ะถ้างั้นชายหนุ่มได้พูดทั้งเอาไว้และยิ้มแห้งๆออกมาผมจะกลับไปแต่ว่าท่านหญิงของเราจะต้องเสียใจมากอย่างแน่นอนท่านหญิงของเราเมื่อซอนจีฮห,หรี่ตานงชายคนนี้ก็ค้อมหลังลงได้ปลดเถอะครับแค่ไปกินชาสักท่วนก็ได้ครับเพราะงั้น ซอนจีฮูได้แต่ดดลิ้นออกมาเขาไม่อยากจะไปเลยพูดตรงๆแล้วเขาไม่อยากที่จะเข้ามามีส่วนเอี่ยวกับปัญหานี้แต่ว่าคิมฮินาได้แนะนําไม่ให้เขาทําอะไรที่จะสร้างความสงสัยหากว่าเขาปฏิเสธขึ้นมาก็อาจจะเป็นโอกาสใหญ่ให้ซินยองมองเขาในแง่ร้ายก็ได้สําหรับการจังปลอมซินะให้ตายสิการที่พวกเขาต้องเจอกันเพราะเรื่องนี้มันคือความจริงแต่ปัญหาเดียวที่มีอยู่ก็คือคิมฮีนาไม่ได้อยู่ด้วยฉันไม่อยากจะโยนภาระไปให้กับเธออีกแล้ว หลังจากได้ตรัสรองอย่างดีแล้วซอนจีฮูก็เก็บหนังสือลงไปหากว่าเป็นแค่การไปเจอกับพวกเขานกพนเนนก็ไม่ได้สแสดงสีใดที่สื่อถึงอันตรายออกมาตรบใดที่เขาระวังตัวเอาไว้เขาก็คิดว่าเขาไม่น่าจะเจอกับสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตเขาได้เขาก็แค่จำเป็นต้องไปฟังที่พวกนั้นพูดและอยากหน้าสักครั้งสองครั้งก็พอแล้วไปกันเถอะชายคนนี้ได้ยืดหนังกลับขึ้นมาทันทีราวกับรอคอยคำนี้อยู่ขอบคุณมากครับเชิญทางนี้ เขาได้นำทางซอนจีฮูไปที่รถของเขาหลังจากเปิดประตูให้เขาแล้วชายคนนี้ก็ได้ไปนั่งที่นั่งคนขับพร้อมกับหันมาพูดกับเขาขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ต้องขอโทษสำหรับความหยาบคายของผมด้วยและก็ขอบคุณมากครับที่เข้าใจเราซอนจีฮูไม่ได้พูดอะไรออกมาชายคนนี้ก็ยังคงพูดต่อไปในขณะที่เร่งเครื่องจริงๆแล้วคิมฮันนาได้เตือนไม่ให้เราเข้ามาหาคุณเนื่องจากคุณกำลังมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านหญิงของเราเฝ้ารออย่างงอะะทน บอนน่นนนนเขาไม่อาจจะได้ยินเสียงคําพูดที่เหลือของชายคนขับได้อีกเพราะเสียงเครื่องยนต์อีกรอบได้ไหมซอนจีฮูกําลังจะขอให้เขาพูดซ้ําอีกครั้งแต่ว่าเขาดูเหมือนจะเข้าใจคนหล่าเรื่องการพร้อมอยากหน้าออกมาผมไม่ได้โกหกครับเพราะท่านหญิงมีปัญหาเรื่องการนอนหลับทําให้เธออ่อนแอลงในทุกๆวันนั่นมันหมายความว่ายังไงกันซอนจีฮูได้แต่กระพริบตารัวด้วยสีหน้าสับสนแม้ว่าเขาจะไม่เคยเจอยุนซอฮุยมาก่อน แต่ภายในหัวของเขาเธอก็คือจอมบงการที่หลบอยู่หลังม่านคอยคุมทุกๆอย่างแต่ว่าคนนี้เป็นคนที่มีปัญหาการนอนหลับเพราะเธอรอเจอหน้าเขาไม่ไหวงั้นหรอพอมาได้ยินแบบนี้เธอดูเหมือนกับเด็กสาวกำลังมีความรักมากกว่าจอมบงการซะอีกนะเขาคงจะชอบพูดอะไรเกินจริงไปสินะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เขาลดการระวังตัวลงก็ได้ซอนจีฮูได้ย้ำเตือนกับตัวเองเอาไว้ว่าให้ระวังตัวไว้ตลอดเวลา ชายคนขับได้พาเขามาที่พัตตารอาหารจีนฉันคิดว่าฉันต้องแค่กินชาสักแก้วไม่ใช่หรอขณะที่เดินไปตามพื้นที่ VIP พซอนจีฮูก็ได้แสดงความสงสัยออกมาแต่ว่าเมื่อเขาได้เห็นเมนูที่อยู่บนกำแพงเขาก็ต้องตกใจขึ้นมาพวกเขามีชาจริงๆแต่ว่าแก้วละหกสิบล้านวอนเขารู้สึกเหมือนกับมาอยู่กันคนหละโลกได้ชายคนนำทางได้พาเขามาที่ชั้นบนสุดของพัตตานก่อนที่จะเคาะประตูเลื่อนทรงดั้งเดิมตรงหน้าด้วยความเคารพ ผมพาเขามาแล้วครับท่านหญิงต่อมาขอบคุณมากน้ำเสียงใสกังวานได้ดังออกมาเสียงนี้ดูแหลมสูงหน่อยแต่ว่าก็ฟังสบายหูตอนนี้นายไปได้แล้วแต่ว่าฉันไม่เป็นไรชายคนนี้ได้มองมาที่ชายหนุ่มข้างหลังเขาก่อนจะโค้งคำนับอย่างเคารพและจากไปเหมือนกับว่าฉันมาเจอกับลูกสาวของครอบครัวผู้ทรงอิทธิพลเลยแห я. อาฉันคิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้ง ซอนจีฮูได้พึพมพำกับตัวเองในใจครืดประตูได้ถูกเปิดออกราวกับว่าคนที่อยู่ข้างในมั่นใจว่าชายคนนั้นไปแล้วคนที่อยู่ภายในนั้นไม่ใช่ทั้งจอมบงการสาวหรือหญิงสาวบริสุทธิ์อะไรทํานองนั้นเลยเมื่อซอนจีฮูได้สบตาเข้ากับดวงตาสีเลือดของเธอเขาก็อดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างออกมาวูผีดวงตาสีแดงไม่สี่หญิงสาวที่สวมใส่ถุงน่องได้วิ่งเข้ามาหาซอนจีฮูดวงตาสีเลือดที่มองดูเขาอยู่ของเธอได้เปล่งประกายออกมาอ่า ริมสีปากของเธอได้ขยับไปมาราวกับมีอะไรอย่างจะพูดอยู่มากมายเธอได้รีบวิ่งเข้ามาและคว้าแขนเขาเอาไว้ในที่สุดน้ำเสียงของเธอดูต่างไปจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงในตอนนี้น้ำเสียงของเธอมีร่องรอยของความโหยหาที่ทำให้ซอนจีฮูได้แต่อ้าปากครั้งอย่างมึนงงยังไงก็ตามเขาก็ไม่อาจจะซ่อนความตกตะลึงเอาไว้ได้เขาคิดว่าจะได้มาเจอกับท่านหญิงลำดับหนึ่งของซินยองแต่ว่าหญิงสาวที่เปล่งประกายแสงเจดจ้าสีทองออกมาไม่ใช่ยุนซอฮุยแต่เป็น ฉันอยากจะเจอมาตั้งนานยุนซอราบทที่97โชคครั้งใหญ่ในความยากลำบากภายในหัวของชายหนุ่มมันยากมากที่จะยอมรับว่าผู้หญิงตรงหน้าก็คือยุนซอราซอนจีฮูได้ค่อยๆมองตรวจสอบโครงหน้าของเธออย่างละเอียดซึ่งทำให้เขานึกไปถึงประติมากรรมจากยอดฝีมือ ความประทับใจแรกจากยุนซอราที่เขามีต่อเธอก็คือเธอเป็นเด็กสาวที่หยิงผยองและไร้เดียวสาวแต่ว่าหลังจากที่เขาได้ช่วยเธอจากทังซอกในระหว่างการฝึกสอนและใช้ชีวิตกับเธอในเขตพื้นที่เป็นกลางเขาก็พบว่าเธอเป็นคนที่มีความอบอุ่นและมีนิสัยเหมือนลูกแมวตัวน้อยๆอีกด้วยขนคิ้วของเธอก็ยังกงงค้งขึ้นเหมือนกับลูกแมวที่สุกสนและรูปดวงตาของเธอก็ยังให้บรรยากาศที่เย็นชาออกมา แต่ว่าสายตาของเธอดูคิดถึงเขาจนทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าเธอเพิ่งจะกลับบ้านมาหลังจากเพิ่งทำงานหนักมาหรือเปล่าท่านจีหูเขาแทบจะเผลอสำลักออกมาเธอได้เรียกชื่อเขาอย่างแน่นอนแต่ว่าท่านท่านเนี้ยนะยุนซอรอที่เห็นสีหน้าตกใจของเขาก็ได้แต่พึมพำเบาออกมาอืมนี่ท่านบอกชื่อปลอมมาหรอ เธอกํำลังเข้าใจผิดแล้วปัญหามันก็คือว่าวิธีการเรียกของเธอต่างหากซอนจีฮูได้รีบสายหัวออกมาอย่างรวดเร็วไม่ชื่อน่าถูกแล้วแต่ว่าเออเรียกฉันว่าท่านนี่มันเนื่องจากว่าเธอเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วทําให้ยุนซอราได้เข้าใจถึงสิ่งที่เขาจะสื่ออย่างรวดเร็วอ่าถ้างั้นเธอได้เอียงหัวออกมาเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นมาพี่จีฮูอืม พี่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคำง่ายๆแบบนี้จะมีพลังทำลายล้างขนาดนี้เขาตระหนักขึ้นได้ทันทีว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดคำเดียวกันแต่หากคนพูดต่างกันก็จะให้ความรู้สึกคนละแบบเลยอย่างน้อยก็ดีกว่าท่านแหละนะเมื่อเขาได้ยกเลิกใช้งานนบพนเนในที่สุดเขาก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกแปลกที่มาจากตัวเธอนั่นมันเพราะชุดของเธอ เว้นกันแดดลายเสือดาวที่คาดอยู่บนหน้าผากอของเธอชุดเดรสลายลูกไม้ที่เข้าพอดีกับรูปร่างเพียวบางของเธอเข็มขัดหนังสีน้ำตาลที่เอละต่างหูพะชะเม็ดเล็กๆที่อยู่บนติ่งหูซ้ายของเธอและถุงน่องลายจุดที่อยู่บนขาของเธอต่อให้มองผ่านผ่านชุดของเธอก็เหมือนกับตะโกนออกมาว่าฉันคือลูกสาวของคนรวยปกติแล้วซอนจีฮูจะเห็นเธออยู่แต่ในชุดหุดละวะมอมมอหรือไม่ก็ชุดเซตชุดเพราะทําให้เมื่อได้มาเห็นเธอในชุดแบบนี้ก็รู้สึกไม่คุ้นเคยขึ้นมา จริงด้วยเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของซินยองนี่นาะจากนั้นซอนจีฮูก็ได้รู้ถึงว่ายุนซอรากำลังดูเป็นกังวลอยู่พวกเขาไม่ได้เจอกันมานานแล้วจากการที่เขาไม่ค่อยชอบวิธีการเลือกของเธอและเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมาอีกเลยนะับจากนั้นทำให้เธออดไม่ได้ที่จะคิดว่าซอนจีฮูรู้สึกรำคาญที่ถูกบังคับให้มาที่นี่ทั้งๆที่ไม่ต้องการ แน่นอนว่าหากบอกว่าซอนจีฮูไม่ได้รู้สึกรำคาญเลยก็คงเป็นการโกหกแต่ว่าในทันทีที่เขาได้รู้ว่ายุนซอราเป็นคนที่อยากจะเจอเขาทำให้ความรู้สึกไม่พอใจของเขาได้หายไปนานแล้วแม้ว่ายุนซอราจะเป็นคนของซินยองแต่ว่าเธอก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่ได้ผ่านทั้งความทุกข์และสุขมาด้วยกันนอกจากนี้คิมฮนนะาก็ยังบอกว่าเธอเป็นมิตรเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถจะปกป้องเขาจะยุนซอฮุยได้อีกด้วยและยังมีบัญญัติทองคำเป็นหลักฐานชั้นดีอีกด้วย เมื่อรู้แบบนี้ทำให้ซอนจีฮูเผยรอยยิ้มออกมาผมตกใจหนะ้ายุนซอราได้เบิกตากว้างขึ้นมาผมไม่คุนว่ามันจะเป็นคุณยุนซอราหนะ้าในที่สุดความกังวลของเธอก็ได้เบาบางลงไปและมีรอยยิ้มเผยออกมาอืมหากว่าพี่จีฮูโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วยุนซอราได้จับมือของซอนจีฮูแน่นและหันกลับไปมองที่ประตูเลื่อนแน่นอน เขาได้เข้ามาในห้องโดยไม่ลังเลใจแต่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจนั่นก็คือทำไมเธอถึงได้มานั่งข้างๆเขาทั้งๆที่ที่นั่งฝั่งตรงข้ามเขาก็มีอยู่เธอกระทั่งนั่งคุกเข่าอยากสุภาพมากอีกด้วยจากวิธีที่เธอมองมาที่เขาอย่างสนิทสนมตั้งแต่แรกทําให้เขานึกไปถึงมาชิวาว่าเชียงซอนจีฮูคิดว่าเรื่องนี้มีปัญหาอยู่เล็กน้อยเขาควรจะพูดอะไรดีล่ะคุณสบายดีไหมนั่นมันดูเรียบง่ายไปนิดทําไมถึงเรียกผมมาที่นี่ล่ะ นั่นมันรู้สึกเป็นทางการและเป็นธุรกิจเกินไปขณะที่ซอนจีฮูกำลังพยายามเค้นสมองอย่างหนักนี้เองยุนซอราก็ได้เริ่มพูดออกมาฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่เรียกพี่จีฮูมาที่นี่โดยไม่แจ้งก่อนระหว่างมาที่นี่เกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ไม่มีหรอกน้ำเสียงที่รู้สึกผิดของเธอได้ทําให้ซอนจีฮูได้รีบสายหัวปฏิเสธออกไปผมก็แค่ตกใจนิดๆเท่านั้นเองผมไม่คิดว่าจะได้มาเจอคุณยุนซอราแล้วก็ เขาได้หยุดพูดไปในช่วงท้ายของประโยคยุนซอรายังคงนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเธอก็ยังรวบมือไว้ด้วยกันและวางเอาไว้บนตักอีกด้วยฉันควรจะพูดออกไปดีไหมนะซอนจีฮูสามารถมองออกไปในทันทีเลยว่าความกังวลของเธอกำลังมีมากขึ้นไม่นานนักเธอก็ได้เปิดปากพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดฉันได้ยินมาว่าพี่จีฮูจะมาที่ซินยองรอยยิ้มที่ไม่สบายใจของซอนจีฮูได้หายไปอย่างรวดเร็วและถูกแทนที่ด้วยสีหน้าจริงจัง ฉันยังได้ยินอีกด้วยว่าพี่จีฮูคิดที่จะไปที่อื่นแต่ว่าก็ถูกยุนซอฮุยบังคับกดดันหัวหน้าแผนกค,คิมเขารู้สึกแปลกขึ้นมาเล็กน้อยที่ได้ยินเธอพูดถึงพี่สาวของเธอเหมือนกับคนแปลกหน้าแต่ว่าเขาก็ยังคงเงียบฟังเธอพูดต่อไปฉันจะขอพูดตรงกับพี่จีฮูเลยนะคะได้โปรดเข้ามาทํางานที่แผนกที่ฉันรับผิดชอบอยู่ด้วยซอนจีฮูได้อ้าปากค้างและส่งเสียงออกมาว่าอ่าจากนั้นคําพูดที่คิมฮันนาได้บอกกับเขาไว้ก็โผล่เข้ามาภายในหัว ไม่ใช่ว่ารายละเอียดการจ้างงานปลอมๆได้ถูกตัดสินไปแล้วหรอไม่หรอกคะในตอนนี้อะไรๆก็ยังเปลี่ยบไปได้อยู่ยุนซอราได้สายหัวออกมาในขณะที่ซอนจีฮูได้อยากหน้าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมก่อนหน้านี้ที่เจอคิมฮนนาเธอถึงได้ดูพอใจมากนะัก ถึงแม้ว่าซอนจีฮูจะเป็นพนักงานของซินยองแค่เพียงชื่อแต่เนื่องจากการเป็นพนักงานก็จะต้องมีบันทึกเอกสารอย่างชัดเจนทําให้เขาจะต้องมีแผนกในการทํางานซึ่งนั่นแน่นอนว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะต้องอยู่ในแผนกของยุนซอฮุยหรือก็คือเธอจะสามารถใช้สภาพแวดล้อมของที่ทํางานมาติดต่อกับเขาได้เธอสามารถจะเรียกเขามาเจอได้บ่อยๆด้วยขออ้างอย่างการกินเลี้ยงของบริษัทตามข้อบังคับและยังมีเรื่องต่างๆอีกมากที่เธอยังทําได้อีกด้วย ยุนซอราจะต้องเป็นผู้ตายที่คิมฮันนาได้เอามาใช้ป้องกันเรื่องนั้นแน่ด้วยการกระจายข่าวลือไปว่าซอนจีฮูกกำลังเข้าร่วมซินยองส่งผลให้ยุนซอราต้องเริ่มเคลื่อนไหวยุนซอรามีเหตุผลที่สมบูรณ์แบบในการจะทำแบบนี้อีกด้วยเนื่องจากว่าเธอได้รับความช่วยเหลือจากเขาในเขตพื้นที่เป็นกลางทำให้หากเธอบอกว่าจะชดใช้นี่คืนจะมีใครพูดอะไรได้อีกล่ะเขาได้เจอกับชิ้นส่วนปริศนาที่หายไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังต้องถามเพื่อจะให้มั่นใจ แล้วมีอะไรที่ผมต้องทำหากเข้าแผนกของคุณซอราละ่ะอย่างกฎที่ต้องทำตามอะไรแบบนี้ไม่เลยฉันสัญญาว่าพี่จีฮูจะไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นยุนซอราได้ตอบกลับมาอย่างหนักแน่นราวกับเธอรอคำถามนี้อยู่จากท่าทีกระวนกระวายใจที่แสดงออกมาให้เห็นทำให้รู้ได้อย่างชัดเจนว่าเธอรอคอยคำถามนี้มามากแค่ไหนโอเคถ้างั้นผมจะทำงานกับคุณ รอยยิ้มได้เบ่งบานขึ้นจากใบหน้าของเธอแทบจะในทันทีซอนจีฮูที่ในตอนนี้ได้เห็นความโล่งใจกระจายอยู่บนใบหน้าของเธอก็คิดว่านี่คือสิ่งที่ดีสีหน้าของเธอเหมือนกับจะบอกว่าฉันปกป้องเขาได้แล้วดูเหมือนจะมีเรื่องให้ฉันต้องกังวลน้อยลงแล้วปัญหาหนึ่งที่กวนใจเขาอยู่ได้รับการจัดการไปด้วยการแทรกแซงของยุนซอราแล้วเขาโชคดีมากๆความช่วยเหลือของเขาที่ทำให้เธอในระหว่างอยู่ในเขตพื้นที่เป็นกลางได้ย้อนกลับมาตอบแทนเขาอย่างคาดไม่ถึงแล้ว ในตอนนี้เองจานอาหารหลายจานก็ได้ถูกนำมาเสิร์ฟซอนจีหูได้แต่มองดูอาหารที่หรู้ระด้วยดวงตาที่เบิกกว้างนี้มันมีมากเกินไปแล้วฉันคิดว่าพี่จีหูยังไม่ได้กินอะไรยุนซอราได้ปรบมือเข้าด้วยกันและพูดออกมาเขินๆฉันไม่รู้ว่าพี่จีหูชอบอะไรเพราะงั้นฉันก็เริ่มเตรียมมาอย่างละนิดซุเนื้อปูที่เปล่งประกายออกมาหมูสามชั้นทอดชุ่มช้ำผัดท่วงอกหอยเป๋าฮอนตัวโตโ,ตโตและอีกมากมาย มีทั้งกลิ่นหอกหวานกลิ่นเผ็ดและกลิ่นของรสชาติต่างองอมๆมากมายลอยเข้ามาเตะจมูกเขาจนมึนงงเขาที่ไม่อาจจะละสายตาไปจากจานได้ไดถามขึ้นขณะที่น้ำลายกำลังไหลผมกินทั้งหมดนี้ได้ใช่ไหมในทันทีที่เขาได้ยินคำว่าแน่นอนเขาก็ได้หยิบช้อนซ่อมขึ้นมาทันทีเขาเป็นคนประเภทที่เมื่ออาหารอยู่ตรงหน้าและจำคิดอะไรไม่ออกทำให้เขาตั้งสมาธิไปกับการกินเต็มที่ ยุนซอนราที่มองดูเขาด้วยรอยยิ้มพึงพอใจอยู่สักพักก็ได้เริ่มแนะนําอาหารต่างงองอออกมาเธอกระทั่งไม่ลืมเติมแก้วน้ําให้เขาและเตือนให้เขากินช้าๆหลังจากกินอาหารทุกๆอย่างที่ถูกส่งมาให้เป็นเวลานานทันใดนั้นเขาก็รู้สึกแย่ขึ้นมาอาคุณยุนซอราคุณก็ควรจะกินเขาไม่อาจจะพูดจนจบประโยคได้เพราะเมื่อเขามองดูจานอาหารอีกทีจานอาหารบนโต๊ะก็ว่างเปล่าไปแล้ว เมื่อเขาได้มองขึ้นมาอย่างมึนงงเขาก็ได้เห็นยุนซอราที่หลับตาแน่นและใช้มือหนึ่งปิดปากอยู่เธอกำลังกลัน้นคำอยู่อย่างชัดเจนอากกกเขาที่ทนรับความอับอายที่พวยพุ่งพุ่งขึ้นมาไม่ไหวได้กรีดร้องขึ้นมาในใจอีกด้านหนึ่งเขาก็รู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้เห็นยุนซอราขำแต่ว่าใครกันล่ะจะไม่ขำหากว่ามีคนมาบอกให้กินอาหารด้วยกันทั้งๆ้งที่ทุกๆอย่างถูกกินไปจนหมดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกคยังมีเหลืออยู่อีก ยุนซอราได้กลั้นคำเอาไว้และเริ่มกินของที่เหลืออยู่แม้ว่าซอนจีฮูจะกำลังอับอายอยู่เขาก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าริมฝีปากเลโกโกของยุนซอราที่อ้ากว้างขึ้นมาดูน่ารักมากฉันได้ยินข่าวมาค่ะยุนซอราได้เปลี่ยนเรื่องขึ้นมาราวกับจะช่วยกลบเกลื่อนในความอับอายของเขาแต่แน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาราได์พวกเขาได้เริ่มคุยกันเรื่องของสิ่งต่าองๆองององมากมาย มีเรื่องหนึ่งที่ทําให้ซอนจีฮูตกใจนั่นก็คือยุนซอราได้รู้ถึงทุกๆอย่างเกี่ยวกับความสําเร็จของเขาแต่ว่าคิมฮันนาก็ยังรู้ถึงเรื่องความสําเร็จของเขาและเนื่องจากว่าพวกเขารู้จักกันตั้งแต่เขตพื้นที่ความเป็นกลางทำยาคาก็พอเข้าใจว่าทําไมเธอถึงได้สนใจเรื่องของเขาเมื่อเขาคิดมาได้ถึงตรงนี้เขาก็เริ่มสงสัยขึ้นมาว่าชินซังอากับฮอยอนสงมินกําลังทําอะไรกันอยู่และถามยุนซอราเผื่อว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาฉันไม่รู้เลยค่ะ ยุนซอราได้ตอบกลับมาสั้นๆเมื่อเธอได้เห็นซอนจีฮูทำหน้าไม่เข้าใจขึ้นมาเธอก็ได้ส่งเสียงอ่าออกมาก่อนที่จะรีบเพิ่มรายละเอียดเข้ามาแต่ว่าฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับซอนอาเห็นได้ชัดว่าพรสวรรค์นในฐานะนักธนูของเธอยอดเยี่ยมมากทําให้ดูเหมือนเธอจะไปถึงระดับสองได้ภายในไม่กี่เดือนหลังจากได้ถามเกี่ยวกับเพื่อนเก่าจากเขตพื้นที่เป็นกลางแล้วฉันหรอค่ะฉันเป็นนักรบคลั่งระดับสองมาไม่นั่นไม่ได้น่าทึ่งเลยฉันไม่ได้เพิ่มระดับผ่านความสําเร็จแบบพี่จีฮูหรอกค่ะ เขาได้ถามเกี่ยวกับยุนซอราเนื่องจากว่าเขามีเวลาอยู่มากทําให้เขาได้นั่งคุยกับเธออย่างยาวนานเขาคิดว่านี่มันทั้งสนุกและน่าสนใจตอนแรกที่เขาเจอกับยุนซอราเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพวกเขาจะได้มาเจอกันข้างนอกภาร,ราได้แบบนี้ หลังจากได้ดื่มชาราคาแพงไปแล้วในที่สุดซอนจีฮูก็ได้ออกมาจากห้องว i p พีพร้อมกับยุนซอราแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ได้ใช้เวลาไปถึงสองชั่วโมงในการคุยกันข้างในซอนจีฮูได้เดินออกไปเพื่อจ่ายเงินค่าอาหารแต่แล้วเขาก็ต้องรู้สึกผิดขึ้นมาเมื่อได้รู้ว่าค่าอาหารได้ถูกจ่ายไปแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะซอนจีฮูได้สัญญาว่าจะทำตัวให้ดีกว่านี้ในคราวหน้าเพื่อล้างอายในวันนี้ยังไงก็ตามยุนซอราก็ได้ผงะไปเมื่อได้ยินเขาพูดแบบนี้ จริงหรอเมื่อได้ยินเสียงแหลมสูงของเธอแผ่นหลังของซอนจีฮูก็ต้องเงือตกออกมาก่อนหน้านี้ยุนซอรายังหัวเราะอ,อยู่เลยแต่ว่าเขาก็อดไม่ได้ที่จะคิดขึ้นว่าภายในใจเธอกำลังโกรธอยู่หลังจากก็ลังเลอยู่สักพักยืนซอราก็หยิบเอาโทรศัพท์มือถือออกมาและจ้องโทรศัพท์นิ่งถ้างั้นฉันโทรหาพี่จีฮูอีกได้ไหมแน่นอนสิ ซอนจีฮูได้อยากน่ารับในทันทีหลังจากแลกเบอร์โทรแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ออกมาจากร้านอาหารท้องฟ้าได้มือลงไปล้วแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคุยกันข้างในนานแค่ไหนบนลานจอดรถชายหนุ่มที่ขับรถมาเขามาที่นี่กำลังรอเขาอยู่บนรถซอนจีฮูได้ยืนกรานว่าจะนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านเองแต่สุดท้ายเขาก็ต้องมานั่งอยู่บนเบาะรถซีดานก่อนที่จะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น บรรยากาศที่กดดันได้กระจายอยู่ทั่วเต็มทั้งรถก่อนหน้านี้ตอนอยู่ด้วยกันเพียงสองคนยุนซอราเป็นคนช่างพูดแต่แล้วในตอนนี้เธอได้อยู่นิ่งเงียบมากอาจจะเพราะว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยก็เป็นได้เขาได้ยินก็แต่เสียงหายใจเบาๆของเธอเท่านั้นท่านใดนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนกับมีอะไรมากระแทกต้นแขนเขาฮืมเมื่อเขากรอกตาไปมองด้านข้างเขาก็เห็นยุนซอราหลับตาเอนตัวพิงไหล่ของเขาอยู่คุณยุนซอรา เมื่อเขาขยับแขนออกมาเธอก็ล้มตัวลงและมานอนหนุนอยู่บนตักของเขาเมื่อเขาได้สกิดปลุกให้เธอตื่นยุนซอร่าก็จับมือของเขาเอาไว้และปิดตาเธออยู่เช่นเดิมอึมมอ,มอเธอได้ส่งเสียงครางเบาๆเหมือนกับพึงพอใจออกมาเขาไม่มั่นใจว่าเธอชอบทำแบบนี้ในตอนหลับหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ผงะไปกับการกระทำที่กล้าหาญนี้ของเธอคุณซอนจีฮูในตอนนี้เองคนขับรถก็ได้เรียกชื่อของเขา คุณชอบนั่งรถเที่ยวตอนข้าไหมครับซอนจีฮูได้แต่กระพริบตาอย่างไม่เข้าใจผมรู้จักสถานที่ดีที่จะขับรถเที่ยวในตอนขําอยู่ครับการชมทัศนียภาพยามค่ำคืนขณะที่ขับรถอย่างช้าๆมันให้ความรู้สึกดีมากเลยนะครับคุณจะต้องไม่เสียใจอย่างแน่นอนเมื่อซอนจีฮูเอาแต่จ้องมองเขาอย่างสับสนชายคนนี้ก็ยิ้มแห้งเงาออกมา มันก็นานมาแล้วนะครับที่ท่านหญิงไม่ได้ทิ้งไม่สิ่มันสักพักมาแล้วที่ท่านไม่ได้นอนหลับอย่างสงบแบบนี้เพราะงั้นขอละนะครับในตอนนี้เองซอนจีฮูถึงได้เข้าใจถึงสิ่งที่เขาต้องการจะบอกคุณรู้จักที่แห่งนั้นใช่ไหมแน่นอนครับตราบเท่าที่มีคนคุยกับผมก็โอเคแล้วล่ะผมจะรับหน้าที่นั้นเองครับ ซอนจีฮูได้มีเพื่อนใหม่แล้วพูดตรงๆแล้วสถานะทางสังคมของเทอายู่สูงมากจนเกินกว่าจะนับว่าเธอเป็นเพื่อนได้แต่ว่าเขาก็ตัดสินใจจะไม่คิดอะไรในเรื่องนั้นสิ่งสําคัญก็คือพวกเขาได้รู้ความลับของกันและกันที่เอาไปบอกคนอื่นไม่ได้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของซอนจีฮูก็คือเขาได้เริ่มมองจอโทรศัพท์บ่อยมากขึ้นเมื่อก่อนเขาไม่เคยคิดที่จะมองมันเลยเขากระทั่งรังเกียจมันเสียด้วยซ้ำไปมีอยู่บ่อยครั้งที่เขาจะปิดโทรศัพท์เอาไว้และไม่สนใจมัน แต่ว่าหลังจากที่เขามีเพื่อนจากภาราได้เขาก็ได้เริ่มพกโทรศัพท์เอาไว้กับตัวในปัจจุบันนี้เขากำลังอ่านหนังสือศิลปะการต่อสู้เกี่ยวกับวงจรพลังปราณอยู่เท่าที่เขาบอกได้ก็คือแนวคิดของพลังปราณดูคล้ายกับมานาเป็นอย่างมาการไหลเวียนของพลังปราณน,นั่นคือการขับเคลื่อนพลังงานภายในร่างกายผ่านชีพจรมันจะช่วยกล่อมกล่อจิตใจในขณะเดียวกันก็ยัง ขณะที่เขากำลังตั้งใจศึกษาอยู่โทรศัพท์ของเขาก็กระพริบขึ้นมามีการแจ้งเตือนมาว่าได้มีข้อความเข้าทําให้เขาปลดล็อกโทรศัพท์ออกมาด้วยรอยยิ้มการได้เห็นพี่จีฮูกินอาหารจนหมดด้วยความตะกลงตะกลามมันดูเยี่ยมยอดมากเลยฉันดีใจนะคะที่พี่จีฮูชอบอาหารพวกนั้น นับจากพวกเขาส่งข้อความหากันครั้งล่าสุดก็ยังผ่านไปไม่นานเลยแต่ว่าก็มีอีกข้อความถูกส่งมาแล้วนับตั้งแต่ที่ยุนซอราส่งข้อความมาหาเขาในตอนเช้าก็มีข้อความถูกส่งเข้ามาเป็นระยะระยะผมจําเป็นต้องแก้ตัวแล้วล่ะคุณชอบอะไรกันล่ะเป็นอะไรก็ได้ฉันไม่ได้จุกจิกเรื่องกินอยู่แล้วค่ะอะไรก็ได้สินะนี่เป็นอะไรที่จัดการได้ยากที่สุดเลยซอนจีฮูได้แต่แป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ดของเขาด้วยรอยยิ้มเจิดจ้าอะไรก็ได้ อืมผมไม่เคยได้ยินอาหารแบบนั้นมาก่อนเลยนะในอินเทอร์เน็ตก็ไม่เห็นมีเลยด้วยเมื่อเห็นยุนซอราตอบกลับมาแบบนี้เขาก็หัวเราะขึ้นผมล้อเล่นจริงๆแล้วมันมีของที่ผมชอบแล้วอยากจะให้คุณลองกินอยู่จริงหรออะไรกันละ่ะคุณเคยลองกินสมเกาหลีในร้านสะดวกซื้อยังหลักหากว่าเอามันมาอุ่นแล้วตื่นในตอนอุ่นมันจะทำให้ร่างกายผ่อนคลายมากเลยนะฉันละเกลียดพี่จีฮูจริงๆเลย ้าผมก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นเองงั้นก็เอาไว้คิดอะไรได้ก็มาบอกผมแล้วกันถึงจะแพงก็ไม่เป็นไรหรอกหลังจากคุยกันสั้นๆแล้วซอนจีฮูก็กลับมาตั้งใจเรียนต่อโดยที่รู้สึกพอใจกับมุกของตัวเองมากในตอนนี้พอคิดดูแล้วมันก็นานมากแล้วที่เขาไม่ได้หัวเราะบนโลกใบนี้แน่นอนว่านั่นก็ไม่ได้ทําให้ความต้องการที่อยากจะกลับพาราไดาของเขาลดลงจริงๆแล้วความต้องการนั่นมีแต่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันที่เขาเรียนอยู่ด้วยจะยังไงบนโลกใบนี้ก็ไม่มีใครอยู่กับเขาอยู่ดี คิมฮันนาก็ยุ่งอยู่กับงานและเขาก็ไม่อาจจะพิมพ์คุยกับยุนซอราได้ทั้งวันความรู้สึกเป่าเปลี่ยวและอ้างว้างนั่นมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นความรู้สึกโดดเดี่ยวและขมขื่นมันได้มาทำร้ายเขาในทุกครั้งก่อนที่เขาจะหลับลงไปเมื่อเขานึกได้ถึงความรู้สึกเหล่านี้ซอนจีฮูก็อยากจะกลับสู่ที่ของเขายิ่งเขาเรียนเสร็จเร็วเท่าไรเขาก็จะสามารถกลับไปที่พาราไดาได้เร็วเท่านั้นผึบผึบความเร็วในการเขียนของเขาได้ถูกเร่งมากขึ้นกลับกันเถอะ มันได้ผ่านมาสิบวันแล้วนับตั้งแต่ที่ซอนจีฮูกลับมาบนโลกคิมฮันนาตกใจมากที่เขาอยู่บนโลกได้นานขนาดนี้และรีบอนุญาตให้เขากลับไปเธอได้เน้นย้ำให้เขารู้ว่ามันคือการไปพาราไดซ์ไม่ใช่การกลับพาราไดซ์แต่ว่าซอนจีฮูก็ไม่ได้สนอะไรอีกแล้วบางทีอาจจะเพราะยุนซอราทำให้เขารู้สึกสบายใจมากกว่าครั้งก่อนที่ถูกไล่ไปทีพาราไดซ์เล็กน้อยบุรีหกซองกระสอบทรายสัมภาระส่วนตัวเสื้อผ้ารองเท้าสมุดจด หลังจากได้เก็บของทุกๆอย่างที่อยากจะเอาไปด้วยไว้ในกระเป๋าใบใหญ่แล้วเขาก็ได้หยิบเอาเศษกระดาษขนาดเท่าฝ่ามือออกมาทัานใดนั้นเขาก็มองไปที่โทรศัพท์ซึ่งกำลังชาร์จอยู่ยุนซอราไม่ได้ติดต่อเขามาแล้วนับตั้งแต่วันนั้นหลังจากมองอยู่สักพักซอนจีฮูก็ได้ฉีกกระดาษขาดครึ่งโดยไม่ลังเลแค่ว่าแหวนไม้ตรีกอไก่แสงสว่างจ้าได้พยพุ่งพุ่งออกมาพร้อมๆกับเสียงกระดาษถูกฉีกในที่สุดเขาก็ได้กลับมาที่พาราไดแล้ว กกกก,ก,กหลังจากออกมาจากวิหารซอนจีฮูก็ได้บิดตัวอย่างแรงและเฝ้าดูชาวโลกจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าออกวิหารเมื่อสายตาของเขาได้หันไปเห็นอาคารของเมืองที่สุดทมความรู้สึกมีชีวิตชีวาของเขาก็ได้ค่อยๆกลับคืนมาอย่างช้าๆฮารามาักเป็นเมืองที่เสื่อมโทรมและยุ่งวุ่นวายเหมือนอย่างชื่อเล่นอย่างเมืองแห่งอาชากรรมยังไงก็ตามมันก็ยังเต็มไปด้วยพลังแห่งความลึกลับและน่าตื่นเต้น ความกดดันที่อยู่ภายในยอของเขาได้ค่อยหายไปซอนจีฮูได้ค่อยๆเดินลงจากบันไดวิหาระอย่างช้าๆขณะที่เขามองไปรอบๆเมืองด้วยความตื่นเต้นเขาก็ได้เห็นบางอย่างแปลกบรรยากาศโดยรวมของเมืองดูค่อนข้างจริงจัง,คงเครียดแทนที่จะเป็นความมืดมนอึมครึมมันกลับตรงกันข้ามสถานการณ์ในตอนนี้มันเหมือนกับมีความตื่นเต้นที่รอประตูอยู่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรอ ซอนจีฮูได้เห็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆกำลังยืนคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอยู่เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยเขาได้ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงตึกของคาเพเดียมแต่แล้วทั้งสำนักงานต่างก็ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของใครที่อยู่ที่นี่เลยยังไม่กลับมากันอีกหรอความต่างของเวลาระหว่างโลกกับพาราได์ก็คือหนึ่งต่อสามหรือก็คือสิบวันที่เขาใช้ไปบนโลกเท่ากับสามสิบวันในพาราไดา์ เขาคิดว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายสะอีกที่จะกลับมาแต่แล้วการที่ไม่มีใครอยู่เลยทําให้เขาค่อนข้างจะตกใจฉันมั่นใจว่าอีกเดี๋ยวพวกเขาก็กลับกันมาแล้วละ่ะซอนจีฮูได้เอาของออกมาจากถุงและหยิบอาบบหรี่ออกมาหลังจากนั่งอยู่บนโซฟาเขาก็พ่นควันออกมาในตอนนี้เขามาถึงบ้านแล้วเขารู้สึกได้ถึงความมีชีวิตของตัวเองขึ้นมาแน่นอนว่าเขาไม่ได้คิดที่จะนั่งเล่นเฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยเขาไม่ได้ไปใช้เวลาสิ้วันบนโลกเพื่อที่แค่จะมาพักผ่อนในพาราไดา้ ซอนจีฮูได้ตกสู่ห้วงความคิดในขณะที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไปเขาได้คิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ดีแลนพูดออกมาการปฏิบัติการหรือการสำรวจมันไม่ได้จบแค่หลังจากทำมันสำเร็จแต่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยการสะท้อนให้เห็นถึงรายละเอียดความผิดพลาดที่เล็กที่สุดและเขาต้องพยายามลบข้อผิดพลาดนั้นออกไปให้น้อยที่สุดในคราวหน้าเนื่องจากว่าซอนจีฮูก็เห็นด้วยกับคำพูดนี้ทำให้เขาค่อยระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างช้าๆ หลังจากนั้นไม่นานรอยยิ้มแห้งๆก็ปรากฏขึ้นมาบนใยห,หน้าของเขาไม่ว่าเขาจะคิดยังไงเขาก็ได้แต่รู้สึกขอบคุณในเทพธิดาแห่งโชคที่ช่วยให้เขาหลบหนีมาได้ทำลายศูนย์วิจัยและหนีมาที่ป่าแห่งการปฏิเสธทั้งหมดนั่นมันก็เพราะอาวุธลับของสหพันธรัฐอสนีบาทและสมาชิกของพวกเขาที่มีความสามารถในการบินรอดชีวิตมาได้จากการถูกประสิทธิ์ไล่ล่านั้นหรอนั่นมันก็เพราะวิญญ,ญาณน,นักบุญหญิงของป่าแห่งการปฏิเสธ แน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าหากไม่ได้ส่วนช่วยทั้งหมดข้างต้นนั่นละ่ะถ้าเรื่องแบบข้างต้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นละ่ะเมื่อกจาจัดองค์ประกอบภายนอกออกไปจนหมดเขาก็สามารถจะเห็นถึงความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนหากว่าเขาอยู่เพียงลําพังเขาก็จะไม่มีวันกลับมาทั้งทั้งที่มีชีวิตอยู่ได้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่จําเป็นต้องคิดเลยด้วยซ้าเขาได้คิดเรื่องทํานองเดียวกันนี้ซ้ำหลายต่อหลายครั้งแล้วในระหว่างการหลบหนี หากว่าฉันแข็งแกร่งหากว่าฉันมีพลังมากขึ้นฉันไม่อาจจะเอาแต่มัวเมาไปกับความสำเร็จในเขตพื้นที่เป็นกลางได้แม้ว่าเขาจะเป็นจ่าฝูงในหมู่ของมือใหม่ในเขตพื้นที่เป็นกลางแต่ว่าเมื่อเขามาอยู่ในภาราได้นั่นมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยในตอนนี้แค่เขาเดินออกไปข้างนอกและหาคนตามท้องถนนผ่านๆเขาก็ได้เจอกับคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาแล้ว ก็เหมือนอย่างที่ซินเซียพูดความต่างระหว่างทั้งสองพื้นที่มันต่างกันระหว่างสวรรค์กับนรกในไหนที่สุดแล้วก็มีเพียงแค่ข้อสรุปเดียวเหลืออยู่เท่านั้นฉันจําเป็นต้องแกร่งขึ้นถ้างั้นเขาจําเป็นต้องทํายังไงกันล่ะถึงจะแกร่งขึ้นได้ดวงตาของซอนจีฮูได้เป็นประกายขึ้นมาเขาได้กำมัดแน่นและชูขึ้นสูงถึงเวลาสำหรับการฝึกจริงๆแล้วบทที่เก้าสิบแปดโชคครั้งใหญ่ในความยากลำบากสอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการฝึกฝนแค่ความพยายามเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอจำเป็นต้องรู้ถึงจุต้อนรู้ถึงสิ่งที่ต้องทำรู้ถึงการใช้เวลาให้เหมาะสมการจะทำให้การฝึกหรือการเรียนมีประสิทธิภาพจริงๆนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับการฝึกหรือการเรียนอย่างเป็นระบบแบบแผน เพราะแบบนี้ทําให้ซอนจีฮูได้ตัดสินใจที่จะยืนยันถึงศักยภาพในปัจจุบันของเขาก่อนและเพื่อจะทําแบบนั้นเขาจําเป็นต้องไปที่วิหารเพื่อตรวจสอบดูว่าเขาจะเลื่อนระดับขึ้นไปได้หรือไม่แม้ว่าเขาจะไม่มั่นใจแต่เขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าภารกิจช่วยเหลือก่อนหน้านี้มันมากพอจะทําให้เขาเลื่อนระดับขึ้นแล้วแต่ว่าการยกระดับขึ้นไปในสถานการณ์ในปัจจุบันของเขาโดยไม่เสนออะไรมันถูกแล้วหรอคนส่วนใหญ่ต่างก็ยินดีที่จะทำแบบนี้และพูดตรงๆแล้วซอนจีฮูก็ไม่ได้ต่างกัน ในอดีตมีอยู่หลายครั้งที่เขาอยากจะยกระดับขึ้นแต่ว่าเมื่อเวลาได้ผ่านไปและเขาได้เข้ามาในคาเพเดี่มความคิดของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วปัญหานี้มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่พิเศษที่เขาอยู่รวมไปถึงปัญจัยภายนอกผลประโยชน์สองอย่างที่ชาวโลกจะได้รับจากการยกระดับขึ้นแต้มสถานะและความมามารดในการได้รับทักษะใหมย่ยังไงก็ตามซอนจีฮูได้ตั้งขอจำกัดในเรื่องของผลประโยชน์เหล่านั้นเอาไว้เพื่อความสำเร็จของตัวเอง จากระดับสองไปสู่ระดับสามจะทําให้เขาได้รับแต้มสถานะสามแต้มแต่เนื่องจากว่าเขาได้สาบานกับตัวเองไว้แล้วว่าจนกว่าจะไปถึงระดับแรงก็ระดับสูงจะใช้การฝึกเพื่อเพิ่มสถานะของเขาเท่านั้นทําให้ผลประโยชน์นี้จึงไม่ได้ถูกนํามาคํานึงถึงเขาสามารถที่จะได้รับความสามารถพิเศษของคลายมาได้หลังยกระดับขึ้นแต่ว่าเขาก็ได้สัญญากับแอกเนสเอาไว้แล้วว่าเขาจะไม่เรียนทักษะพวกนี้ด้วยการใช้คะแนนคุณูปการคะแนนผลงาน หรือก็คือการยกระดับขึ้นไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มพลังให้เขาเลยนอกจากนี้ซอนจีฮูก็ยังไม่ได้เรียนรู้ทักษะใดๆของระดับสองเลยนี่มันเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เขาลังเลที่จะไปที่วิหารฉันเข้าใจเหตุผลที่นายอยากจะเก็บคะแนนไว้นะแต่ว่าหากนายไม่ใช้แต้มของนายแล้วก็ยังไม่เรียนทักษะแม้แต่อย่างเดียวถ้าง,งั้นการเพิ่มระดับขึ้นไปมันจะมีความหมายอะไรกันละ่ะคิมฮันนาได้ชี้ถึงปัญหาของเขาอย่างชัดเจนแน่นอนว่าการกลายเป็นระดับสามก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่า มันไม่ปกติเขากลัวไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสามารถของเขาเลยแต่เขาก็ยังกลัวว่าค่าสถานะร่างกายของเขาจะเป็นเช่นเดิมเมื่อเขายกระดับขึ้นไปในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแล้วเขาก็อาจจะจบลงด้วยการที่ได้รับเพียงหนึ่งในสามของศักยภาพสูงสุดของเขาอย่าเร่งร้อนดังนั้นซอนจีฮูจึงได้ตัดสินใจตั้งข้อห้ามขึ้นอีกข้อคือห้ามไปที่วิหารจนกว่าเขาจะได้เรียนรู้ความสามารถของคลาสและสามารถใช้มันได้อย่างเชี่ยวชาญแล้ว หรือก็คือเขาจะรอจนกระทั่งเชี่ยวชาญหอ,อกมานาและการโคจรมานาก่อนที่จะไปเจอกูลาอีกครั้งเขาไม่ได้เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้เลยจริงๆแล้วเขาคิดว่าจังหวะนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วในเมื่อโชหงกับฮิวโก้ยังไม่ได้กลับกันมาทําให้มีแค่เวลานี้เท่านั้นที่เขาสามารถจะตั้งสมาธิไปกับการฝึกได้มาเริ่มต้นกันเถอะอย่างคำพูดที่ว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆในตอนนี้ภายในหัวของเขาต่างก็คิดถึงแต่เรื่องการฝึกทำให้เขาได้รีบลุกขึ้นจากที่นั่งในทันที นายรู้จักต้นกําเนิดของการคว้างหอ,อกบ้างไหมนี่คือสิ่งที่แอกเนสได้ถามเขาแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะอยากน้าว่าเข้าใจแต่ว่าภายในหัวของเขาไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเขาเห็นด้วยว่าเขาจําเป็นต้องเรียนรู้ท่าร่างและเทคนิคที่ถูกต้องแต่ว่าเขายังจําเป็นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการคว้างหอ,อกด้วยหรอในระหว่างการเรียนรู้เรื่องของการโคจรมานาซอนจีฮูก็ได้เข้าใจว่าทำไมการศึกษาประวัติศาสตร์ถึงเป็นเรื่องจำเป็นพูดให้ชัดก็คือเขาได้รับคำตอบมาหลังจากที่ถามกับตัวเองขึ้นว่า การใช้งานมานากับการโครจรมานามันต่างกันยังไงหากว่าเป็นแค่การทําให้มานาเคลื่อนไหวในตอนนี้เขาก็ทําได้แล้วแต่ว่าการโครจรมานาเป็นหนึ่งในสกิลที่เผยออกมาเมื่อเขาได้มาถึงระดับสองมันมีสิ่งที่ต่างออกไปเรื่องหนึ่งที่เขามั่นใจได้เลยก็คือการโครจรมานาเป็นการทําบางอย่างที่เกี่ยววงข้องกับการฝึกมานามากกว่าร่างกายสําหรับรายละเอียดแล้วเขาจะต้องค่อยๆค,คิดมันขึ้นนับจากตอนนี้ เขาได้นั่งไขว่แหวนไม้โทห้างภายในห้องที่เงียบสงบและหลับตาลงอย่างแรกเขาได้ค่อนๆหายใจออกมาผ่านร่างกายเขาได้ลืมเรื่องการหายใจผ่านจมูกไปและใช้เพียงกายหายใจเข้าออกด้วยท้องของเขาหายใจเข้าลึกๆจากนั้นหายใจออกอย่างช้าๆขณะที่ตั้งสมาธิไปกับการหายใจเขาก็เริ่มทําให้มานาของเขาเคลื่อนไหวจากหัวมาสู่คอจากคอมาสู่หน้าอกจากหน้าอกมาสู่บริเวณท้องน้อยจากบริเวณท้องน้อยมาสู่ง่ามขาตามแนวคิดของเส้นชีพอจรอแล้ว พลังงานภายในร่างจะโคจรอ,อยู่ราวกับสร้างวงวนอยู่ภายในร่างกายมานาภายในร่างของเขาได้ขยับภายในร่างเขาเหมือนกับน้ำที่ไหลไปตามช่องทางต่างๆไม่นานหลังจากนั้นเขาก็สังเกตได้ถึงบางอย่างที่แปลกอย่างแรกเลยก็คือวงจรมานานั้นจะว่าคล้ายเส้นทางปราณก็คล้ายจะว่าไม่คล้ายก็ไม่คล้ายฉันไม่รู้สึกถึงอะไรที่มาปิดกั้นการเคลื่อนไหวเลย หลังจากที่เขาได้เริ่มโครจรมานาไปทั่วร่างกายหลายของมานาก็เรียบรื่นและไปถึงจุดหมายย่ออย่างรวดเร็วโดยไร้ซึ่งการหยุดชะงักใดๆแต่ละคนต่างก็มีจำนวนมานาแตกต่างกันรวมไปถึงวงจรมานาของแต่ละคนต่างก็มีเอกลักษณ์พิเศษที่ต่างกันความกว้างความยืดหยุ่นความต่อเนื่องจำนวนและความทนทานของวงจรพวกเขาจะต่างกันไปตามพรสวรวร์โดยกำเนิดและการฝึกฝน หากว่าเป็นวงจรของนักรบระดับหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเส้นฟางแต่หากว่าเป็นวงจรของนักกวดระดับห้าก็จะเป็นเหมือนกับใยแมงมุมที่มีความซับซ้อนยังไงก็ตามวงจรมานาที่ซอนจีฮูสังเกตเห็นในร่างของเขาเป็นเหมือนกับแผนที่ของระบบรถไฟใต้ดินปกติแล้วจะมีเส้นทางมนาศักทางสองทางที่ถูกปิดกั้นเอาไว้อยู่แต่ว่าสำหรับซอนจีฮูแล้วทุกๆเส้นทางต่างถูกทะลวงจนทะลุรุโปร่ปรงจนหมดน้ำตาแห่งไซซี ในตอนนี้เองเขาก็ได้นึกไปถึงน้ำตาแห่งไซซีสิ่งของอสันที่จะกำจัดสิ่งสอกอรปรกไปจากร่างกายและเสริมความแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยมันทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีสมกับราคาหน,นึ่งแสนคะแนนการเอชีวิตรอดยังไม่หมดเท่านั้นยังมีเรื่องที่ทำให้ชายหนุ่มต้องตกใจอยู่อีกความเร็วไม่แม้กระทั่งมานาขณะที่เขากำลังโครจรมานาในร่างต่อไปความเร็วของมันก็ได้พุ่งขึ้นมาอย่างมากถึงแม้ว่ามองภายนอกแล้วจะดูไม่มีอะไร แต่ว่าภายในตัวของเขากำลังมีพายุที่ทรงพลังพอจะทำให้สติเขาหลุดลอยไปปรากฏขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกันเมื่อเขาได้สังเกตร,ร่างกายของเขาอย่างตั้งใจกว่าเดิมเขาก็ได้พบถึงสาเหตุของมันพลังงานภายในร่างกำลังพยพุ่งพุ่งออกมาจากทุกๆส่วนของร่างกายเขามันคือพลังงานที่ร่างกายเขาไม่อาจจะสังเคราะห์ได้และถูกเก็บไว้จนสุดท้ายก็ถูกการโครจรของมานากระตุ้นเขา้า ซอนจีฮูรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ในมุมต่างๆของร่างกายเขาไหลออกมาและรวมเข้ากับมานาที่กำลังโคจะระอยู่นี้เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับเขาอย่างแน่นอนในตอนนี้เขายังคงคงสติเอาไว้ได้อยู่และกำลังควบคุมพลังงานที่บ้าคลั่งมันแทบจะเหมือนกับว่ามานาของเขากำลังบ่นว่าทำไมเขาถึงได้โครจรช้านักเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะ หลังจากฝืนจัดการสยบพลังงานที่พุ่งท่านในร่างเขาลงเขาก็สามารถจะยืนยันได้แล้วว่าปรากฏการณ์แปลกนี้ไม่ใช่จินตนาการของเขาช่วงร่างของเขาที่รู้สึกหนักขึ้นมาเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ถึงเรื่องนั้นมานาของฉันเพิ่มขึ้นแม้ว่ามันจะแค่เล็กน้อยแต่ว่าจำนวนมานาของเขามีมากขึ้นอย่างแน่นอนการโคจรมานาสามารถจะเพิ่มปริมาณมานาในร่างกายของฉันได้ด้วย เขาได้เอียงหัวออกมาและคิดกับตัวเองอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่ในที่สุดแล้วจะตัดสินใจไม่สนใจเกี่ยวกับมันอีกไม่ว่าจะยังไงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเมื่อเขาได้ลืมตาขึ้นมาในที่สุดแล้วเขาก็หายใจออกมาหลังจากกลั้นเอาไว้นาน5ในตอนนี้เองเขาก็รู้สึกตัวว่าตัวเขากำลังเปียกโชกไปด้วยเหงื่อทั้งร่างกายของเขารู้สึกร้อนเป็นอย่างมากและลมหายใจของเขาก็กระชั้นชิดขึ้นมามันคือความรู้สึกนี้สินะ เขาเคยอ่านถึงเรื่องเกี่ยวกับการโคจรพลังปราณในนิยายและมังหาแต่ว่าการได้มาประสบด้วยตัวเองจริงมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูบานใหม่เลยจริงๆร่างกายของเขารู้สึกเบาและสมองของเขารู้สึกปลอดโปร่งเขารู้สึกผ่อนคลายมากกว่าแต่ก่อนแทบจะเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจะออกมาจากซาวหน้าที่รู้ราที่สุดมานี้เองนี่หากว่าฉันรู้สึกแบบนี้ในทุกๆครั้งฉันอาจจะเสพติดมันเอาก็ได้นะ ซอนจีฮูได้เช็ดเหงื่อที่หยดออกมาจากหน้าผากออกไปและจากนั้นเขาก็ได้เห็นข้อความจำนวนหนึ่งบนอากาศความสามารถคลาสการใช้งานมานาปานกลางได้วิวัฒนาการไปสู่การโครจรมานาต่ำความสามารถโดยกำเนิดนิมิตกำลังตอบสนองต่อการสร้างความสามารถใหม่ความสามารถคลาสการโครจรมานาต่ำได้วิวัฒนาการไปสู่การโครจรมานาปานกลางสูง โปรดยืนยันจากหน้าต่างสถานะของคุณเมื่อไรกันฉันไม่เห็นได้ยินการแจ้งเตือนอะไรเลยมันเหมือนกับว่าข้อความพวกนี้จะโผล่ขึ้นมาในระหว่างที่เขาอยู่ในสภาพไม่คิดอะไรอยู่ว้าวหลังจากอ่านข้อความตรงหน้าแล้วเขาก็ได้ชูแขนขึ้นมาอย่างยินดีในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้หนึ่งในสองของความสามารถคลาสแล้วถึงแม้ว่านิมิตกับน้ำตาแห่งไซซีจะเป็นตัวช่วยสำคัญก็ตามแต่ว่านี่ก็ยังเป็นการเริ่มต้นที่ดีอยู่ดี ฉันรู้สึกเหมือนผู้ฝึกวุทยุหรืออะไรแบบนั้นเลยแหซอนจีฮูได้กลับมาโครจรมานาของเขาต่ออีกครั้งด้วยรอยยิม้มซอนจีฮูได้ให้ความสําคัญกับการได้รับความสามารถของคลาสแต่ว่านั่นมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะละเลยการฝึกร่างกายเนื่องจากว่าเขายกระดับขึ้นด้วยความเร็วที่คาดไม่ถึงทําให้เขาก็ยังอยากที่จะทําให้ร่างกายของเขาอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันกับระดับของเขาด้วยเพราะแบบนี้เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในตอนเช้าไปกับการฝึกร่างกายเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา เขาได้เริ่มต้นของวันด้วยการวิ่งรอบฮารามัคัดนับตั้งแต่วันที่ยี่ซอนอาได้สอนให้เขารู้จักความสนุกของการวิ่งเขาก็ไม่เคยหยุดวิ่งในตอนเช้าเลยจะเว้นก็แต่อยู่ในสถานการที่บาดเจ็บหรือกำลังทำภารกิจอยู่หาห้า,หาเขาได้วิ่งไปตามท้องถนนของฮารามากพร้อมกับหายใจอย่างเป็นระบบแต่แล้วทันใดนั้นเขาก็ต้องเบิกตากว้างขึ้นมาที่อีกฝากหนึ่งเขาได้เห็นใบหน้าที่คุณเคยกําลังเดินเข้ามาหา หญิงสาวสวมชุดเมที่กำลังถือถุงกระดาษที่เต็มไปด้วยขนมปังและผักผลไม้อยู่คุณแอกเนสซอนจีฮูได้ลดความเร็วลงพร้อมทั้งโบกมืออย่างมีความสุขดวงตาเชียบคมของหญิงสาวได้เหลือบมามองเขาอย่างเฉยไม่อยออยู่แวบเดียวเท่านั้นยังไงก็ตามชายหนุ่มก็วิ่งเข้าไปหาเธอเหมือนกับลูกเป็ดที่เจอแม่เป็ดฟู่แอกเนสได้ถอนหายใจออกมาเบาๆและหยุดลงไม่ใช่ว่าฉันเคยบอกนายแล้วหรอว่าอย่างออกมาจากกอลู่วิ่งขณะที่กำลังฝึกอยู่ เธอได้สั่งสอนเขาด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ว่าคุณแอกเนสคุณแอกเนสผมทำได้แล้วนะซอนจีฮูได้พูดออกมาซ้ำๆผมเรียนการโครจรมานาได้แล้วนะนี่มันคาดไม่ถึงเลยยังไงก็ตามแอกเนสก็กลับมาสงบสติลงอย่างรวดเร็วเธอเคยได้เจอกับความไม่ธรรมดาของชายหนุ่มมาหลายต่อหลายครั้งแล้วในเขตพื้นที่เป็นกลางการที่เขาเรียนการโครจรมานาได้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอะไรมากนะ นี่มันเป็นเรื่องที่น่าเฉลิมฉลองอย่างแท้จริงแต่ว่าแอกเนสเป็นคนประเภทที่ไม่ค่อยจะชมคนอื่นสักเท่าไหร่สไตล์การสอนของเธอจะเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายใหม่ให้กับศิษย์มากกว่าการชื่นชมพวกเขาและทําให้พวกเขาเหลืองไปแอกเนสได้ใช้มือหนึ่งจับถุงกระดาษเอาไว้และพูดขึ้นมานับจากนี้นายก็น่าจะสามารถฝึกมานาของนายได้แล้วเช่นกันฉันขอแนะนําให้นายฝึกใช้การโคจรมานาอย่างน้อยสี่ชั่วโมงในทุกๆวันนะสี่ชั่วโมงหรอครับ ทำไมนายถึงได้ตกใจกันละ่ะแอ็กเนสได้แค่นเสียงออกมามานาของนายกับวงจรมานาของนายน่าจะเป็นเหมือนกับแร่เหล็กที่เต็มไปด้วยสิ่งเจอปนนายจำเป็นต้องลันสลัดมันอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับมานาฉันมั่นใจว่านายก็น่าจะรู้ว่ายิ่งมานาบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็จะยิ่งทรงพลังมากเท่านั้นซอนจีฮูได้อยากหน้าออกมาในตอนนี้เขาได้มีประสบการณ์โคจรมานามาแล้วทําให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เธอต้องการจะบอก การข้จอจรมานาอาจจะดูเหมือนเป็นความสามารถที่เรียบง่ายแต่ว่ามันมีผลที่จะเสริมพลังให้กับวงจรมานาของนายและกระทั่งทําให้มานาของนายบริสุทธิ์ขึ้นแค่เหตุผลเท่านี้ก็เพียงพอให้ในายทุ่มเทใช้เวลาไปกับมันแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับในเมื่อมันก็ยังเพิ่มปริมาณมานาในร่างกายผมด้วยทําให้ผมคิดว่าผมควรจะใช้มันเป็นวิธีการฝึกหลักของผมว่าไงนะคิวแอคเนสได้กระตุกขึ้นมาเมื่อกี้นายว่ายังไงกันนะ อาผมบอกว่าจะใช้มันเป็นวิธีการฝึกหลักไม่ก่อนหน้านั้นอ่านั่นมันเพิ่มปริมาณมานาในร่างกายผมน่าหรอครับนั่นมันเกิดขึ้นกับนายงั้นหรอใช่ครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มากก็ตามซอนจีฮูได้ยกมือขึ้นมาและกำหมัดให้เธอรู้ว่ามันเพิ่มขึ้นแค่ไหนยังไงก็ตามแอกเนสอดูจะสับสนอยู่นั่นมันเป็นไปไม่ได้ตามความรู้ของฉันการโคจรมานาจะไม่ได้มีผลเพิ่มบอมานาโดยรวมของนาย แต่ว่าซอนจีฮูอยากจะแย้งออกมาและบอกว่าเขาไม่ได้โกหกแอกเนสได้แสดงสีหน้าเป็นกังวลขึ้นซึ่งหาได้ยากพืมฉันสงสัยว่านายเพิ่มมันขึ้นด้วยแต้มสถานะซะอีอีฉันรู้ว่ามีอยู่บางการณีที่บอมานานวมของผู้คนจะเพิ่มขึ้นหลังจากวงจรมานาผ่านอันตรายมาและบีบเค้นมานาออกมาทุกทีแต่ว่าแอกเนสได้พึมพำกับตัวเองก่อนจะถามออกมาอย่างสงสัย มานาของนายเพิ่มขึ้นในทุกๆครั้งที่โครจรมานาเลยไหมไม่ครับมันเพิ่มขึ้นแค่ในสามวันแรกแต่ว่าในวันที่สี่มันก็หยุดลงในที่สุดแอกเนสก็เข้าใจขึ้นมานั่นน่าจะเป็นผลของการกินยาที่ล้้ำค่าบางอย่างลงไปยา ใช่แล้วเมื่อได้กินสมุนไพรหรือยาที่ล้ำค่าลงไปแล้วปกติคนเราจะไม่สามารถซึมซับพลังงานได้หมดทําให้มีพลังงานตกค้างอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนายได้ฝึกใช้การโคจรมานาทําให้ร่างกายนายได้ดูดซับพลังงานตกค้างเหล่านั้นแต่ว่าผมจำไม่เห็นได้เลยว่ากินอะไรแบบนั้นลงไปคิดให้ดีสิ ซอนจีฮูได้ตกลงสู่ห้วงความคิดแต่ไม่นานนักเขาก็สายหัวออกมาไม่ว่าเขาจะคิดมากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเห็นยาล้ำค่าอะไรเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงการกินมันลงไปอ่าในระหว่างการหลบหนีมาผมได้กินดูสลงอไปดูสมันไม่ใช่ยามันเป็นหนึ่งในผลไม้ที่รสชาติแย่ที่สุดในพาราไดสา์อโอหากว่าไม่มีใครสิ้นหวังหรือกำลังจะอดตายแล้วก็คงไม่มีใครหรอกที่จะกินมันลงไป แอกเนสได้ดันแว่นของเธอขึ้นและพูดต่อยังไงก็ตามนายอาจจะไม่เข้าใจสาเหตุของมันแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรอย่างแรกยกระดับการโคจรมานาของนายให้ถึงระดับปานกลางในเมื่อมันพัฒนาขึ้นมาจากการใช้งานมานาระดับของมันก็น่าจะตกลงมาเช่นกันนายหนุ่มได้จ้องนิ่งไปที่เธอแม้ว่าระดับของความสามารถจะตกลงมาเป็นระดับต่ำในตอนแรกที่วิวัฒนาการแต่ว่านิมิตของเขาก็ได้เปลี่ยนมันให้เป็นระดับปานกลางสูงอย่างรวดเร็ว เมื่อนายได้ไปถึงระดับสี่การโคจรมานาก็จะวิวัฒนาการขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นการบ่มเพาะมานาบ่มเพาะมานาความสามารถนี้ไม่ใช่สิ่งที่นายจะเรียนรู้ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนแอ็กเนสได้พูดต่อไปการใช้งานมานากลายเป็นการโคจรมานาการโคจรมานากลายเป็นการบ่มเพาะมานาการบ่มเพาะมานากลายเป็นเทคนิคมานาอาถ้างั้นการโคจรมานาก็จะกลายเป็นการบ่มเพาะมนาสินะ แอกเนสได้หยุดพูดลงครู่หนึ่งแน่นอนว่ามันจะดีที่สุดที่เรียนรู้มันตรงๆด้วยความเข้าใจของตัวนายเองหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเธอพูดต่อแต่ว่าด้วยการบ่มเพาะมานาฉันของแนะนำให้ในายใช้คะแนนคุณอุปการในการวิวัฒนาการมันฮืมคุณแอกเนลสอยากจะให้ผมเรียนรู้มันด้วยคะแนนคุณอุปการงั้นหรอไม่ใช่การเรียนแต่เป็นวิวัฒนาการ แอกเนสได้ปฏิเสธออกมาในทันทีแม้ว่าจะมีความต่างของคำที่ว่าเรียนรู้กับวิวัฒนาการแต่ว่าซอนจีฮูก็ยังสับสนอยู่กับความต่างนี้แอกเนสได้อธิบายบออกมาอย่างช้าๆการใช้งานมานากับการโคจรมานาคือทักษะพื้นฐานเพราะแบบนี้ทําให้ทักษะพวกนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปได้รับมาค่อนข้างจะค่ายแต่ว่านับจากการบ่มเพาะมานาขึ้นไปมันจะยากลําบากเป็นอย่างมาก จริงด้วยผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องยากที่จะหาคู่มือการบ่มเพาะอะไรแบบนี้สินะครับใช่แล้วล่ะต่อให้ในายจะเจอเทคนิคมานาขั้นสุดยอดจากความยากลำบากต่างมันแต่หากนายเรียนรู้มันไม่ได้ก็ไร้ค่าต่อให้เป็นอัจฉริยะก็ยังต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีในการเชี่ยวชาญเทคนิคเหล่านั้นแต่ว่าบุคคลโดยทั่วไปแล้วอาจจะไม่สามารถจะเข้าสู่ขั้นเริ่มต้นได้เลยด้วยซ้ำต่อให้ผ่านไปเป็นร้อยปีคุณกำลังหมายถึงเรื่องเวลาใช่ไหมครับ ใช่แล้วล่ะหากว่ามันดูยากเกินไปนายก็ต้องตัดสินใจที่จะยอมแพ้นายควรจะพอใจกับการที่ได้เรียนรู้การใช้มานาและการโคจรมานาด้วยตัวเองในเมื่อเหล่าเทพได้ทําให้โลกใบนี้มีระบบเหมือนกับเกมแล้วการที่นายจะใช้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วซอนจีฮูได้คิดกับตัวเองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาเพราะงั้นเรื่องสําคัญก็คือการเรียนรู้พื้นฐานของความสามารถต่างๆด้วยตัวเองสินะครับ รอยยิ้มบางได้ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของแอกเนสชายหนุ่มได้มองเห็นแกนแท้ของเรื่องนี้แล้วเธอกำลังเป็นห่วงอยู่เลยว่าเขาจะดื้อรั้นแต่ว่าเมื่อได้เห็นถึงสติปัญญาของสิทธ์เธอก็ทำให้เธอรู้สึกดีใจนายพูดได้ถูกแล้วละ่ะสิ่งสำคัญก็คือการรู้ถึงพื้นฐานของมันไม่ว่าจะความสามารถใดสิ่งสำคัญก็คือการเชี่ยวชาญในพื้นฐานของมันนี่คือสิ่งที่ไม่อาจมีใครปฏิเสธมันได้ซอนจีฮูได้ยักหน้าออกมาด้วยความเข้าใจก่อนจะถามขึ้นอีกครั้ง แล้วคุณไปถึงขั้นไหนแล้วครับคุณแอกเนสหากว่านายกำลังพูดถึงเรื่องการใช้มนาฉันได้เรียนรู้การบ่มพะมนาด้วยตัวเองแอกเนสได้เผยด้านที่ขี้อายออกมาฉันได้มองหาเทคนิคมนาแล้วแต่ว่ามันซับซ้อนจนเกินไปมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทําให้ฉันได้เลือกที่จะใช้คะแนนคุณูุปการแทนเธอได้เมมริมฝีปากราวกับนี่ไม่ใช่ความเหมาะสมจําที่ดีเลย ยังไงก็ตามเรื่องนั่นมันยังห่างไกลจากตัวนายนายจงใช้เวลาสำหรับคิดเรื่องการบ่มพมานาสเถอร์นนะก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละในตอนนายถึงก็ควรตั้งสมาธิไปแต่กับการฝึกเมื่อได้เรียนรู้ความรู้ใหม่มาทำให้ซอนจีฮูยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มสดใสมีเรื่องที่แอกเนสไม่รู้อยู่นั่นก็คือการโคจรมานาของเขาได้เกินกว่าระดับปานกลางไปแล้วหรือก็คือในทันทีที่เขาไปถึงระดับสี่เขาก็สามารถจะเรียนรู้การบ่มพมานาได้แล้ว แน่นอนว่าเขาจำเป็นจะต้องรอและต้องดูว่าเขาจะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องใช้คะแนนคุณูุปการแต่แน่นอนว่าแค่มีเป้าหมายใหม่อยู่ตรงหน้าก็ทำให้เขาตื่นเต้นแล้วเธอได้ช่วยฉันไว้อีกแล้วเขารู้สึกซาบซึ้งมากที่มีคนมาคอยอธิบายรายละเอียดต่างอๆงอ,งองให้กับเขาหลังจากที่ต้องมองเธออย่างแน่วแน่ซอนก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขในตอนนี้เองคิ้วของแอนเนสก็กระตุกขึ้นมาแต่ขณะที่เขากำลังจะพูดต่อโดยไม่ได้สังเกตเห็นนี้เองขอบอัก ปักหลังของเขาได้งอลงมาที่ช่วงท้องของเขามีความเจ็บปวดที่มากมายกระจายออกมาทั่วร่างมาเมื่อไหร่กันเขามองไม่เห็นแม้แต่หมัดของเธอเลยด้วยซ้ําไปเขารู้สึกแปลกขึ้นมาด้วยความคิดที่ว่าเขาไม่สมควรจะโดนแบบนี้เลยทําไมนายอยากจะถามฉันแบบนั้นจริงๆนั้นหรอแอกเนสได้ต้องมาที่เขาด้วยสายตาเย็นชาผมก็แค่อยากจะขอบคุณสําหรับคําแนะน พ่อจริงหรอฉันขอโทษพึมแอกเนสได้แค่นเสียงออกมาและหันหน้าไปณน,นี้มากเกินไปแล้วเมื่อเธอได้ยินเสียงพึมพำของชายหนุ่มทันใดนั้นความกโกรธของเธอก็ประตุขึ้นมามากเกินไปนี่มันมากเกินไปงั้นหรอเขาได้เปิดสวิตเธออีกแล้วงั้นหรอแอกเนสที่ก่อนหน้านี้กำลังจะเดินไปแล้วได้หันกลับมาจับคอเขาเอาไว้และทำให้เขาเริ่มตัวสั่นขึ้นมามากเกินไปงั้นหรอ ถ้าเห็นนี่แล้วนาะยยังจะพูดได้อีกไหมหน้าต่างสถานะของคนสแอกเนส 1. ข้อมูลทั่วไปวันที่ถูกอัญเชิญ2013 9นาฬิกา20นาทีระดับตราประทับเงินเพศอายุหญิง27ส่วนสูงน้ำหนัก172.4ซม68กิโลกรัมสภาพในปัจจุบันสุภาพดีคลาสแมงมุมนักล่าปีศาจระดับ สันชาติยุโรปพื้นที่สองสังกัดซิซิเรียนามแสงคุณหมีน้อยพื้นที่ที่ศูนย์ยายคนของซิซิเรียครูฝึกปีศาจแห่งซิซิเรียสุดยอดเมนาเย็นชาที่มีความลับชั้นในสุดน่ารักจอมสังหารแห่งฮารามาร์สุดยอดเมดไหนเรียกใครกันว่าสุดยอดเมดบอกฉันมาบอกฉันมาสิ เธอได้สะบัดคอเขาไปมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อซอนจีฮูได้เห็นนามแฝงนี้ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาฮ่าฮ,าฮ,าฮ,าฮา่าเมื่อแอกเนสได้ยินเสียงหัวเราะของเขาสีหน้าของทอก็ได้แข็งทื่อไปในทันทีนายคิดว่านี่มันตลกงั้นหรอแต่เดี๋ยวก่อนนายคิดว่าการมีนามแฝงนี้เข้ามาม,ามันน่าขำงั้นหรอจะใจเย็นอักอักก็กก,กอเขายังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับคุณหมีน้อยเลย แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกอัดอยู่ดีชายหนุ่มได้แต่ร้องให้ออกมาถึงแม้ว่าเขาจะถูกซ้อมอย่างไร้ประณีแต่เขาก็ยังไม่ตายเขาเจ็บไปทั่วทงร่างกายแต่ว่าเขาก็ยังคงวิ่งช่วงเช,ช้าต่อไปให้จบก่อนที่จะดิ้นรนกลับมาที่ออฟฟ,ฟิศคาเพเดียมเขาไม่อาจจะไปสุดยกน้ำหนักต่อได้แล้วเพราะงั้นเขาก็ได้เดินขึ้นไปพักอยู่ชั้นบนแต่เมื่อเขาเปิดประตูชั้นสามเข้ามานั่นเองเขาได้เจอเข้ากับเศษกระดาษที่ไม่คุ้นเคยติดอยู่ระหว่างประตูจดหมาย เขาได้หยิบเอากระดาษมาและเปิดจดหมายที่ถูกพับเอาไว้อยู่บทที่99สายสัมพันธ์ที่เชื่อมเข้าไว้ด้วยกันจดหมายตรงหน้าได้ถูกเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าไม่นานนักตัวอักษรก็ได้ค่อยๆขยับเปลี่ยนไปเป็นภาษาเกาหลีมีอยู่หลายครั้งที่การสิงคายนจะต้องใช้เวลาอยู่สองสามวินาทีทําให้ซอนจีฮูไม่ได้แปลกใจอะไรฉันได้ยินมาจากวิหารว่านายกลับมาแล้วตอนเราติดต่อไปหานาย นายก็ไม่ได้รับสายเพราะงันฉันก็เลยมาทิ้งข้อความนี้เอาไว้นายยังจำคำสัญญาของเราได้ใช่ไหมคืนนี้มากินอาหารเย็นที่บ้านฉันนะใบหน้าของซอนจีหูได้แสดงความตกใจและยินดีออกมาพร้อมกันจัดคำที่ถูกเขียนในจดหมายเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านที่ชวนกันไปกินข้าวเวร ปัญหาก็คือคนที่ส่งมาก็คือเทเรซาฮัสซี่หรือก็คือเขาจําเป็นจะต้องไปพระราชวังและมีโอกาสสูงที่จะได้เจอกับกษัตริย์ราชวงศ์ฮารามาร์กมีชื่อเสียงในการหลัดทิ้งพิธีรีตองหลังจากที่มีความขัดแย้งกับชาวโลกแต่ว่าคําว่าพระราชวังก็ยังคงมีความหนักหนาสาหัสในหัวของซอนจีฮูอยู่ดีต่อให้คําพูดในจดหมายจะดูสบายๆแต่ก็ยังมีแรงกดดันที่มองไม่เห็นกดลงมาที่เขาเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่กําลังจะไปที่วัง ยังไงก็ตามเมื่อเห็นแก่เทเรซาแล้วเขาไม่อาจจะปล่อยผ่านไปได้และพูดตรงๆเขาก็อยากจะไปที่นั่นด้วยเช่นกันซอนจีฮูได้อ่านจดหมายจนจบลงเมื่อเขาได้อ่านมาถึงสองบรรทัดสุดท้ายที่ว่าปอลอกินอาหารเย็นแล้วอย่าพึ่งกลับนะมากินของหวานสุดพิเศษกับฉันเพื่อย่อยอาหารที่กินไปแล้วด้วยนะไพ่หัวใจสีดำเสียงหัวเราะก็ได้หลุดออกมาจากปากเขาดีนะที่ฉันซื้อเสื้อดีมาใส่ไว้แล้ว นี่คือจดหมายเชิญจากพระราชวังเขาไม่อยากที่จะทำตัวเหมือนคนโง่ให้ต้องอับอายทำให้ซอนจีฮูได้มุ่งหน้าไปที่ห้องสมุดเพื่อศึกษาดูมารยาทพื้นฐานหลังจากเสร็จการฝึกช่วงบ่ายแล้วซอนจีฮูก็ได้ไปอาบน้ำเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่พระราชวังทำให้เขาได้กินอาหารเพื่อเติมเต็ม,ตมท้องที่ว่างเปล่าของเขาเอาไว้เล็กน้อยอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่อยากจะกินอย่างตะกลนตะกลามอย่างในตอนอยู่กับยุนซอราอีกแล้ว เขาได้เปลี่ยนไปใส่เสื้อที่ได้เลือกเอาไว้ล่งหน้าแล้วในทันทีที่เขาได้มองดูตัวเองในกระจกและคิดว่าเยี่ยมสมบูรณ์แต่แล้วเมื่อเขากำลังจะเดินออกไปเขาก็ได้เจอกับชายร่างใหญ่อยู่หน้าประตูแน่นอนว่าการมีคนมาที่สำนักงานของทาเพเดียมมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยแต่ว่าคุณคือชาวโลกที่มีชื่อว่าซอนใช่หรือไม่ จากร่างสูงสองเมตรของเขาได้เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อที่ดูแข็งกร่งและมีแผลจากคมมีดลากยาวผ่านที่จมูกของเขาแค่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเขาก็ดูแทบไม่ได้ต่างไปจากอคอเลยผมคือแจนสันตัดผมมาหาคุณภายใต้คำสั่งของเจ้าหญิงเทเรซาเขาได้พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นสมกับรูปลักษณ์ภายนอกเมื่อได้ยินว่าเจ้าหญิงเป็นคนส่งเขามาซอนจีฮูก็ได้ลดหอกที่เขายกขึ้นมาโดยสัญชาตญาณลงคุณจะมาไหม เขาได้ตามออกมาตรงๆซอนจีฮูที่ตั้งท่าทีกลับคืนมาได้แล้วก็ตอบกลับไปแน่นอนครับตามผมมาผมจะนำทางคุณไปเองเพียงเท่านั้นซอนจีฮูก็ได้เดินตามแจนแสนตัดไปและได้เข้าไปในเขตของพระราชวังฮารามะคากทุกๆคนดูยุ่งมากเลย ตอนนี้เป็นช่วงเวลาอาหารเย็นแล้วแต่ว่าที่วังดูจะยุ่งเอามากรกรเขาสามารถจะมองเห็นผู้คนเดินไปเดินมาอย่างเร่งรีบและยังได้เห็นคนที่ตะโกนใส่คริสตันสื่อสารอย่างเร่งรีบอีกด้วยเมื่อเทียบกับที่เมืองแล้วบรรยากาศของที่นี่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแค่เดินผ่านเข้ามาในประตูวังเขาก็รู้สึกเหมือนกับเข้ามาในโลกใบใหม่แล้วใครจะไปคิดกันละวว่าเบื้องหลังกำแพงจะมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายแบบนี้ ฮารามักเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่ที่มีโทนสีที่เรียบง่ายแม้กระทั่งจะเป็นตัวราชวงศ์เองก็ตามแต่ว่าภาพลักษณ์ภายนอกต่างๆก็อยู่อย่างเหมาะสมสมกับที่เป็นบ้านของกษัตริย์อยู่ดีขณะที่กำลังเดินอยู่บนทางเดินยาวซอนจีฮูก็ได้ถามขึ้นเบาๆที่วังนี้มีอะไรที่ผมต้องระวังไว้ไหมครับแม้ว่าเขาจะได้ไปดูธรรมเนียมของพาราไดาในห้องสมุดมาแล้วแต่ว่าเขาก็ยังต้องถามให้มั่นใจไม่ แจนสันตัดได้ตอบกลับมาสั้นๆดูเหมือนว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยเย็นชาคุณก็แค่อย่าชี้อาวุธหรือสาปแช่งพวกเขาก็พอแล้วนั่นยังต้องพูดอีกหรอครับที่ผมจะบอกก็คือที่คุณทําก็แค่รักษามารยาทพื้นฐานเอาไว้ก็พอแล้วแจนสันตัดได้มองกลับมาที่ชายหนุ่ม ชาวโลกไม่ชอบเรากษัตริย์ของเรายอมรับและเข้าใจในความต่างในวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองโลกตราบใดที่คุณรักษามารยาทพื้นฐานที่ทุกๆคนรู้เอาไว้ก็จะไม่มีปัญหาใดๆหลังจากคุยกันสั้นๆแล้วในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทางเข้าเห็นได้ชัดว่าในตอนพระราชวังถูกสร้างขึ้นมาความสําคัญในการจัดวางเอาไว้ได้มองในแง่มุมของการใช้ชีวิตเป็นชุมชนกลุ่มก้อนมากว่าใช้สําหรับการก่อสร้างสงครามหรือการใช้ชีวิตสันโดษ เมื่อจแจนซานตสได้นำทางเขามาถึงห้องโถงใหญ่แล้วเขาก็ได้จักไปเมื่อซอนจีฮูเข้าไปข้างในเขาก็ได้เห็นหญิงสาวที่สวมใส่ชุดเรสสีชมพูอยู่รวมไปถึงชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่บนบันลังโดยมีสาวใช้สองคนอยู่เคียงข้างเทเรซาได้ยิ้มสดใสออกมาเมื่อเธอได้เห็นชายหนุ่มอุ้มแต่ว่าความสนใจของเขากำลังอยู่ที่จุดอื่นนั่น เขาได้สบตาเข้ากับดวงตาที่สุขุมของชายวัยกลางที่ยังคงดูเหมือนมีประกายไฟอยู่เขามีผมและหนวดสีบอลลอนที่ตัดเรียบร้อยต่างไปจากเทเรซาฟีไฮฮัสซี่กษัตริย์แห่งฮารามากรักษัตริย์ของหนึ่งในเจดาอาจาักรที่ยังเหลือรอดอยู่จากการบุกรุกของต่างเผ่าพันธุ์คุณคือชาวโลกที่มีชื่อว่าซอนสินะน้ำเสียงชัดเจนได้ดังกังวันออกมารูปร่างหน้าตาของเขาดูเหมือนกับนักวิชาการมากกว่านักรบเสียอีกไม่จำเป็นหรอก เมื่อซอนจีฮูกำลังจะคุกเข่าลงกษัตริย์ก็ได้หยุดเขาเอาไว้ในทันทีฉันได้ยินมาว่าบนผู้คนต่างก็มีประเทศเป็นของตนเองในขณะที่กษัตริย์จะเป็นคนที่รับใช้ในประชาชนฉันรู้สึกเคารพในวัฒนธรรมนั่นซอนจีฮูรู้สึกประหลาดใจมากกับวิธีการพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้เขาได้ลุกขึ้นมาแต่โดยดีเป็นเกียรติมากครับองค์กษัตริย์เมื่อเขาได้พูดออกมาพร้อมคอมเล็กน้อยฟีฮกอหัวเราะออกมา เป็นเกียรติสินะฉันเข้าใจนะว่าคุูหมายถึงอะไรแต่ก็ช่างเถอคิดซะว่าฉันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหรือหากว่าแบบนั้นก็ยังไม่สบายใจก็คิดว่าฉันเป็นอะไรก็ได้ตามต้องการเลยคำพูดที่ว่าอะไรก็ได้มันค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่เล็กน้อยเขารู้สึกเหมือนกับที่พูดว่าจะกินอะไรก็ได้ฟีทมได้มองมาที่ชายหนุ่มอย่างสงบนิ่งก่อนจะพูดออกมาอย่างแรกเลยฉันขอแสดงความขอบคุณกับการกระทำของคุณฉันได้ยินถึงสิ่งที่คุณทำเพื่อโลกใบนี้แล้วท่านพูดเกินไปแล้วครับ จากวิธีการที่พวกเขาพูดกันมันเหมือนกับว่าเขากำลังยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับกษัตริย์ซอนจีฮูยินดีมากที่ปอปลาไม้ไตค่คูนอนหนูแบบนี้เพราะเขากำลังกังวลอยู่เลยว่ากษัตริย์จะเป็นคนที่เย่อหยิ่งไม่เห็นหัวคนอื่นฉันก็ยังต้องขอบคุณคุณที่ตอบรับในคำเชิญของเขาคุณรู้ไหมว่าลูกสาวของฉันเอาแต่รบเร้าฉันว่าอยากจะเจอกับคุณเขาพูดเหมือนกับถูกเทเรซาบีบบังคับฟีทมได้ใช้มือทั้งสองข้างค่อยดันตัวลุกขึ้นจากบัลลังก์อย่างช้าๆถ้างั้นก็ไปกันเถอะ ว่าไงนะครับเราเชิญตัวคุณมาด้วยข้อเสนอที่ว่ามากิโนออาหารเย็นกันแล้วเราจะปล่อยให้แขกของเขาท้องหิวในขณะที่พูดคุยเรื่องน่าเบื่อกันได้ยังไงกันล่ะเขาพูดเล่นๆออกมาพร้อมกับโบกมือไปรอบๆเมื่อซอนจีฮูมองไปที่เขาอย่างสับสนเทเรซาก็ได้รีบพุ่งเข้ามาเฮนนี่นายจะไม่เครียดไปหน่อยหรอผมหรอซอนจีฮูได้ถูกหน้าของตัวเองกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเขารู้สึกตึงกว่าปกติอยู่เล็กน้อย นายไม่จําเป็นต้องเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้นะก็แค่ผ่อนคลายระหว่างกินอาหารเราก็แค่จะไปคุยเล่นกันเท่านั้นเองเพราะเหตุผลบางอย่างทําให้ดวงตาของเทเรซาดูจะเป็นประกายระยิบระยับเธอได้ค่อยๆเกี่ยวแขนกับเขาอย่างระมัดระวังไปกันเถอะเขาไม่อาจจะอธิบายความประณีตของอาหารได้เลยแต่ว่าอาหารทุกๆประเภทได้ถูกวางเอาไว้บนโต๊ะยาวที่ถูกปูด้วยผ้าปูโตสีขาว ฟีฮัมได้ถามคำถามของสองสามอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญอะไรแต่ว่าเพราะซอนจีฮูได้ให้ความสนใจกับวิธีการพูดของเขาเป็นอย่างมากทำให้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอัดอะไรลงไปในปากแน่นอนว่าเขาคิดว่าเขาทำได้ค่อนข้างจะดีแล้วแต่ว่าเทเรซาทำได้เพียงแต่ยิ้มออกมาอย่างหงุดหงิดใจในฐานะของคนที่เคยปกครองคนชั้นสูงที่เต็มไปด้วยแผนการระย่างอายและการต่อสู้ในที่ลับ เธอสามารถจะบอกได้ในทันทีว่าชายหนุ่มตรงหน้าเธอให้ความสนใจไปกับการแสดงความสุภาพมากเกินไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงฟีฮะเลยดูเหมือนว่าฮีโร่ของเราจะไม่ได้ชอบอาหารที่เรานํามาเสิร์ฟนะไม่เลยอาหารพวกนี้อร่อยมากซอนจีฮูได้ปฏิเสธออกมาในทันทีแต่ว่าฟีฮัมได้พูดออกมาตรงๆ ดูเหมือนว่าฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วในฐานะของคนที่เชิญคุณมาฉันมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยให้คุณผ่อนคลายเอาละ่ะอะทําทไมเราไม่พูดเรื่องอะไรสักอย่างกันหน่อยละ่ะฟีฮัมได้พูดออกมาราวกับว่าเขาเพิ่งนึกอะไรขึ้นได้คุณเคยได้ยินเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวโลกกับราชวงศ์ฮารมาคาักมาก่อนไหมฟีฮัมได้บอกว่าเขาจะช่วยให้ชายหนุ่มผ่อนคลายขึ้นแต่ว่าหัวข้อที่เขานํามาพูดได้ทําให้ชายหนุ่มตึงเครียดขึ้นไปอีกซอนจีฮูได้พูดออกมา หากว่าพูดเรื่องการปฏิวัติผมก็เคยได้ยินมาบ้างครับใช่แล้วล่ะเรามาข้ามรายละเอียดและพูดเรื่องผลลัพธ์กันดีกว่าซินยองได้เข้ามาช่วยสร้างพื้นที่การเจรจากันระหว่างสองกลุ่มจากนี่แสดงให้เห็นว่ามันคือการคืนดีกันฉันคิดว่าอย่างน้อยสุดพวกเขาก็แสดงมารยาทขั้นต่ำออกมาแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับ ใช่แล้วล่ะฉันไม่เคยเจอกับการดูหมิ่นแบบนี้มาก่อนแทนที่พวกเขาจะส่งตัวผู้นำการปฏิวัติมาพวกเขากลับส่งให้สาระเลวคนหนึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ถึงแบบนั้นฉันก็ยังแสดงมารยาทออกไปก่อนและเมื่อฉันได้ถามชื่อของเขาสิ่งที่เขาพูดออกมาก็คือยินดีที่ได้พบกันกษัตริย์แห่งฮารามาเมื่อเห็นสีหน้าที่สับสนของซอนจีฮูฟีฮกอรกระแอมออกมาก่อนจะพูดต่อชื่อของฉันคือภูงกะทิของฟีฮขนาดใหญ่ยักษ์พูด แค่กกเมื่อสอนจีหูได้ไอออกมาและมองขึ้นไปเขาก็ได้เห็นฟีฮากำลังหันสอเตกอย่างสงบดูเขาดูจะไม่ได้พูดเล่นเลยนี่มันเกิดขึ้นจริงหรอครับฉันไม่ได้มีพรสวรรค์มากพอจะสร้างเรื่องแบบนี้ออกมาหรอกนะมีคนมากมายที่รู้เรื่องนี้อาฒแถมยังมีพยานอยู่ด้วยนะเมื่อฟีฮัมได้หันไปมองเทเรซาเธอก็ได้ยักหน้าออกมาในทันทีเขาพูดถูกหน้าตกใจมากเลยล่ะที่ฉันยังจำมันได้อย่างชัดเจนผมไม่อยากจะเชื่อเลย ยังไม่หมดเท่านี้ไอคนที่อยู่ข้างไอสาระเลวนั่นยังก้าวออกมาและพูดด้วยรอยยิ้มว่ายินดีที่ได้ผมชื่อของฉันคือสีชมพูของเทเรซาเจ้าหญิงซอนจีฮูได้รีบขัดเธอขึ้นมายังไงก็ตามเทเรซาไม่ได้สนใจอะไรเลยแม้แต่นิดฟังนะส่วนสีชมพูนั่นมันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญเลยเพราะงั้นหลังจากพูดแบบนั้นแล้วเธอเจ้าหญิง ซอนจีฮูได้ขึ้นเสียงขึ้นมาเทเรซาก็อยากไหลออกมาในขณะที่ซอนจีฮูนวดขมับและถามกับกษัตริย์ท่านก็ยังคงอยู่เงียบๆหรอครับชายคนนั้นยังคงยืนกรานอยู่เช่นเดิมว่าชื่อของเขาคือภูมิกทิของฟีไฮและนามสกุลของเขาก็คือขนาดใหญ่ยักษ์จากนั้นเขาก็โกรธขึ้นมาและถามว่าพวกเราล้อชื่อและนามสกุลของพ่อแม่เขาตั้งให้สนุกกันไหมทำให้เราไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วช่างโรคจิตจริงๆเลย ฉันเห็นด้วยพวกเขาเป็นพวกบ้าจริงๆฟีฮฮมได้ยอมรับออกมาตรงๆแต่ว่าในตอนนั้นเองฉันถึงได้เข้าใจถึงความคิดที่ชาวโลกมีต่อโลกใบนี้เกมที่น่าสนุกมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเกมเลยทันใดนั้นเขาก็ได้ลูกหนวดคราวของเขาพวกเราได้เรียนรู้ข้อมูลชิ้นสําคัญเพราะเรื่องนี้นั่นมันหมายความว่าฟีฮัมได้พูดต่อไปพวกเราได้รู้ว่าพวกเขามีสายลับอยู่ในวัง เมื่อได้ยินแบบนี้ซอนจีฮูก็ได้ตกลงสู่ห้วงความคิดในทันทีกษัตริย์ได้รู้ถึงเรื่องสายลับเพราะชายหยาบคายที่มีชื่อบ้าๆแบบนั้นงั้นหรอนี่มันเข้าใจได้ยากจริงเลยทำไมท่านถึงคิดแบบนั้นละ่ะก็ลองคิดดูสิหากว่าพวกเขาไม่ได้มีสายลับอยู่ในวังพวกเขาก็คงไม่มีทางรู้ลักษณะทางกายภาพของเราชัดเจนแบบนั้นฟีฮัมได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เขาพูดถูกเนื่องจากว่าพวกเขาสามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ส่วนตัวของเราทําให้สายลับจะต้องเป็นคนใกล้ชิดเราอย่างแน่นอนเทเรซาได้เสริมขึ้นมาซอนจีฮูได้หยุดคิดแล้วพวกเราโกรธแต่ว่าพวกเราก็ทําได้แค่หัวเราะและปล่อยมันผ่านไปพวกเราได้ปฏิเสธต่อการยั่วอยุที่ชัดเจนแบบนี้ผมเข้าใจนั่นมันต้องยากมากแน่ๆ มันไม่แ่่ยอย่างแน่นอนแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะน่าตกใจชาวโลกทุกๆคนที่ฉันเจอต่างหัวเราะเมื่อได้ยินฉันเล่าเรื่องนี้ผมขอโทษครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องตลกซอนจีฮูได้ตอบกลับมาตรงๆฟีัมได้จ้องตรงมาที่ชายหนุ่มคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษหรอกนะดูเหมือนว่าบทนันนี้ใกล้จะมาถึงจุดจบแล้วโอ้จริงด้วยฉันได้ยินมาว่าคุณได้นอนกับลูกสาวของฉัน ทันใดนั้นกษัตริย์ก็ได้ถามคำถามที่ทำให้ซอนจีฮูที่สงบนิ่งถึงกับพ่นน้ำที่กำลังดื่มอยู่ออกมาเขาคิดว่าน้ำที่เขาพ่นออกมานี้คงกระจายไปทั่วแน่นอนองค์กษัตริย์ฮืมทำไมน่าถึงเป็นแบบนั้นละ่ะจากที่เทเรซาบอกฉันซอนจีฮูได้รีบหันไปมองเทเรซาเธอได้แสดงสีหน้าเขินออกมาด้วยการเอามือปิดแก้มไว้ทำไมเธอต้องอายด้วยไม่สิทำไมเธอถึงได้ทำเป็นอายได้กระทันหันแบบนี้ เมื่อเขาได้ตั้งใจต้องไปที่เธอเทเรซาก็สายหัวออกมาชี้พ่อเราบอกว่านอนเตียงเดียวกันการนอนด้วยกันมันเปิดเผยไปแล้วลูกกำลังพูดอะไรอยู่ล่ะพ่อเข้าใจถึงการใช้คำให้มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าลูกเป็นคนที่บอกพ่อว่าทันใดนั้นคำพูดช่วงท้ายก็หายไปฟีหมได้ก้มหัวลงและคลางออกมาแต่ว่าเทเรซาก็ได้ใช้มีดหั่นเนื้อตอบแปวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ็บปวดแห่ โฮ่โฮหนูไม่เห็นเข้าใจเลยว่าพ่อกำลังพูดอะไรอยู่คืมพ่อน่าจะรู้ได้ตั้งแต่ที่ลูกใส่ชุดเดรสเป็นครั้งแรกในรอบแปดปีแล้วหนูบอกให้พ่อพูดเรื่องตลกให้เราผ่อนคลายใครบอกให้พ่อพูดตรงแบบนี้กันละ่ะอ่าน่าอายจริงๆเลยซอนจีฮูไม่อาจจะเข้าใจการโต้เถียงไปมาของทั้งสองคนได้อีกแล้วฉันคาดหวังอะไรกันเขาได้เม้มริมฝีปากขึ้นมาเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วในตอนที่เขาได้เจอเจ้าหญิงเป็นครั้งแรกแต่ว่า พวกเขาเป็นคู่พ่อลูกที่ค่อนข้างจะพิเศษฉันต้องขอโทษสำหรับพฤติกรรมที่ไม่น่ามองด้วยฟีฮํมได้ถอนหายใจออกมาและหยิบเอาผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาเช็ดปากยังไงก็ตามไม่ต้องเครียดไปหรอกนะที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับลงโทษหรือจับกลุมอะไรหรอกกลับกันที่นี่คือที่ที่จะมอบรางวัลให้สมกับความสำเร็จของคนนั้น กษัตริย์ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นซอนจีฮูก็อยากจะบอกเขาว่ามันสายเกินไปที่จะทำตัวสง่างามแล้วแต่ว่าสิ่งที่ออกมาจากปากของเขาก็คือขอบคุณสำหรับพระกรุณาขององค์กษัตริย์อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันคิดว่าข่าวลือมันเกินจริงฟีฮัมได้พูดออกมาพร้อมๆกับวางช้อนซ้อมลงไปแต่ว่าเนื่องจากเทเรซาก็พูดเหมือนๆกันฉันก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อสินหากว่าไม่ใช่คำพูดของคนที่มีเชื้อสายเดียวกันฉันก็คงจะไม่เชื่อแล้ว ครับท่านองค์กษัตริย์ช่วยหยุดพูดแบบนี้จะได้ไหมหนะ้าว่าไงนะครับฉันได้คุ้นชินกับวัฒนธรรมของชาวโลกแล้วหลังจากที่ได้พยายามสึกามาหลายปีการพยายามหาคำพูดให้เหมาะสมกับตำแหน่งของฉันมันมีแต่จะทำให้ฉันสับสนหน้าในพาราไดาแนวคิดเรื่องขุนนางเป็นเรื่องไร้ค่าต่อให้พวกเขาจะมองกษัตริย์เป็นเหมือนผู้ที่ปกครองเมืองเมืองหนึ่งแต่ว่ากษัตริย์สำหรับพวกเขาแล้วก็ใกล้เคียงกับหัวหน้าหมู่บ้านมากกว่า นอกไปจากนี้ก็มีชาวพาราได้มากมายตายไปในสงครามที่ยาวนานหรือไม่ก็หลบหนีจากบ้านเกิดเพื่อเอชีวิตรอดเพราะแบบนี้สินะซอนจีฮูได้เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมราชวงศ์ฮารามากถึงได้ละทิ้งพิธีการเขาได้พูดาออกมาอย่างสงบผมเข้าใจแล้วมื่ออาหารเย็นได้จบลงอย่างเงียบสงบแม่บ้านได้เข้ามาทำความสะอาดโต๊ะและนำเอาชามาเสิร์ฟหลังจากจิบชายอย่างสบายอารมณ์แล้วฟีฮกอวางแก้วลงก่อนที่จะพูดขึ้นมา ราชวงศ์ฮารามากจะยุติธรรมเสมอหากเป็นเรื่องของรางวัลและการลงโทษความสำเร็จของคุณใช่แล้วคุณได้ช่วยหมู่บ้านแรมแมนพร้อมกับแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและมีส่วนช่วยอย่างมากในการช่วยเหลือแถมยังส่งผลให้เกิดการทำลายศูนย์วิจัยเมื่อได้ยินคำพูดของฟีไฮซอนจีฮู oo, ก็สัมผัสได้ถึงความไม่ลงรอยกันจากการที่กษัตริย์ได้พูดถึงความสำเร็จออกมา, <S <s ามเออมา <S <s ขาพูดเหมือนกับเป็นการจ่ายบินั่นมากกว่าการยกย่องเขา ฟีฮัมได้ทำลายบรรยากาศของตัวเขาไปด้วยการเล่นมุกตลกไปทั uh, ่วแต่แล้วด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้กษัตริย์ดูเหมือนกับคนที่ขี้แพ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันหลังจากไตร่ตรองถึงรางวัลที่เหมาะสมกับความสำเร็จของคุณแล้วฉันก็ได้ข้อสรุปออกมาเมื่อพูดถึงเรื่องรางวัลซอนจีฮูก็หูผึ่งขึ้นมาทันทีฉันหวังว่าคุณจะชอบมันนะถึงจะพูดแบบนี้แต่น้ำเสียงของฟีฮากอดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจว่าซอนจีฮูจะชอบมันอย่างแน่นอน เขาได้เรียกเมที่กลับมาพร้อมกับถาดที่คลุมไว้ด้วยผ้าสีขาวเข้ามาซอนจีหูได้เบิกตากาว้างขึ้นนี่คือเสียงคร่ำครวญเบาๆได้หลุดออกมาจากปากของเขาสิ่งที่ตั้งอยู่บนถาดที่ปูด้วยผ้าสีดาวคือแท่งทองคำบริสุทธิ์ที่เปล่งประกายแสงสีแดงออกมาซอนจีหูได้หลงไหลในความงดงามของมันแทบจะทันทีแท่งทองคำ เมื่อคำนึงถึงความอิจฉาของโชฮงและฮิวโก้ที่มีต่อทองคำขนาดเท่านิ้วก้อยแล้วทองคำทั้งแท่งนี้มันเหลือไปกว่าจินตนาการเขามาตึกเขาได้กลืนน้ำลายลงอย่างยากลำบากบนโลกของเขาอำนาจแห่งเงินก็คืออำนาจเบสอนจะแม้ว่าในปัจจุบันพาราไดซ์จะอยู่ในระหว่างสงครามแต่ว่ามูลค่าของทองคำก็ได้ไดไดลดน้อยลงไปเลยด้วยเจ้าหนี้ความโลภได้ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาจากดวงตาของชายหนุ่มในตอนนี้เองได้มีความคิดหนึ่งเข้ามาในใจเขาอ่า ทันใดนั้นเขาก็ปิดปากลงการแสดงออกที่มีความสุขของเขาได้หายไปและถูกแทนที่ด้วยคิ้วที่ขมวดขึ้นเขาได้มองไปที่แท่งทองคำด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนของชิ้นนี้มันง่ายมากที่จะนำไปแปลงเป็นค่าเงินของโลกในแง่ของเหรียญทองแล้วฉันเชื่อว่ามันน่าจัดหืมฟีทมได้หยุดพูดลงเมื่อได้มองเห็นสีหน้าชายหนุ่มดูเหมือนคุณจะไม่ชอบรางวัลนะครับอาไม่ ซอนจีฮูได้รีบสายหัวออกมาอย่างแรงราวกับนี้เป็นความคิดที่ไร้สาระมากคุณดูจะไม่พอใจนะไม่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นคืมท่างานแล้วอะไรกันหลักหากว่ามีอะไรที่อยากได้ก็บอกมาได้เลยนะเมื่อได้ยินเสียงที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจของฟีไฮซอนจีฮูก็ได้จ้องไปที่แท่งทองคำด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนและเม้มฝีปากแน่นพวกเราไม่มีที่ให้ไปพวกเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่นอกเมืองก็เพราะเราชอบมันหรอกนะ หัวหน้าหมู่บ้านได้มอบปรเดียมที่ล้ำค่าให้กับเขาเพื่อให้เขามีหลักประกันให้ภารกิจการช่วยเหลือสำเร็จแต่ว่าแค่การวื้ออาหารและส่งไปที่หมู่บ้านเขาก็ยังไม่พอใจอีกงั้นหรอกลับมาอีกนะวิญญาณนักบุญได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญให้กับเขาแต่แต่ว่าหลังจากรู้สึกขัดแย้งกันอยู่ภายในใจเขาก็ได้เปิดใช้งานนกพเนขึ้นมาในทันทีเมื่อเขาได้เห็นแท่งทองคำสีหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวขึ้นมาและส่งเสียงอ่าขึ้นมา ซอนจีฮูได้ถอนหายใจยาวออกมาในทันทีจากนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สงบกอว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อยมีบางอย่างที่ผมจำเป็นต้องบอกกับคุณบทที่หนึ่งร้อยสายสัมพันธ์ที่เชื่อมเข้าไว้ด้วยกันสองฮืมอะไรงั้นหรอนอกจากนี้ผมก็ยังมีสองคำขอที่อยากจะขอใครอ,อ่องดเด็กไม้ทวเวนเยอยักครับฟีฮัมได้จะงอไปที่ซอนจีฮูที่จูจ่ๆก็เปลี่ยนเป็นเคร่งครึมชายหนุ่มกำลังพยายามจะพูดอะไรกันละ่ะ ฉันขอฟังคำขอแรกของคุณก่อนแล้วกันท่านสามารถจะเตรียมที่ดินในฮารามรักด้วยแท่งทองคำนี้ได้ไหมครับที่ดินเสียงของฟีคำได้สูงขึ้นมาและดวงตาที่ปกติจะสุขุมของเขาได้รีลงเล็กน้อยมันเหมือนกับว่าเขาได้ยินในสิ่งที่คาดไม่ถึงซอนจีฮูได้พูดต่อโดยไม่หยุดพักนอกจากนี้ได้โปรดให้ผมยืมตัวประมาจาย์เอียนด้วยครับเอียนเดนเซล ดวงตาฟีได้รีลงอย่างชัดเจนใบหน้าของเขาได้ขมวดขึ้นมาเอียนเดนเซลคือจอมเวทที่อยู่ในสังกัดของราชวงศ์และเป็นหนึ่งในชาวโลกไม่กี่คนที่เชื่อใจได้ไม่จําเป็นต้องพูดถึงคุณค่าของนัก,กวดคนนี้เลยหากว่าชายหนุ่มมีเหตุผลที่ดีเขาก็อาจจะเข้าใจได้แต่ว่าจู่ๆชายหนุ่มก็พูดออกมาว่ายืมตัวมันทําให้เขารู้สึกไม่ดีเอาเสียเลยพ่อคะเมื่อเทเรซาได้พูดขึ้นมาฟีฮะกอยกมือขึ้นหยุดเธอเอาไว้ นี่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณอยากจะบอกฉันด้วยใช่ไหมใช่ครับฟีฮัมได้มองดูชายหนุ่มอย่างลึกศึกสายตานี้เหมือนกับเป็นการบอกให้เขาอธิบายรายละเอียดออกมาซอนจีฮูจึงได้เริ่มเปิดปากเล่าเรื่องของหัวหน้าหมู่บ้านแห่งหมู่บ้านแรมแมนและวิญญาณน,นักบุญที่ติดอยู่ในสุสานป่าแห่งการปฏิเสธเมื่อเรื่องราวได้ค่อยๆถูกเล่าออกมาสีหน้าที่ไม่ยยแสของกษัตริย์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นแสดงความสนใจเข้าใจแล้วฟีฮัมได้ยืนหน้าออกมาเท้าคางเอาไว้ คุณอยากจะยะ่่เรายอมรับชาวบ้านเข้ามาในเมืองผมได้ยินว่าปราสาทมีความจุที่จํากัดแต่ว่าหากเป็นไปได้ผมก็อยากจะขอแบบนั้นคืมพูดตรงๆเลยนะมันค่อนข้างที่ขยะความจุของปราสาทเต็มไปแล้วคนสิบกว่าคนสามารถจะยอมรับเข้ามาได้แต่ว่าการยอมรับชาวบ้านร้อยกว่าคนนี้มันค่อนข้าง ฟีฮทำได้พูดออกมาอย่างไม่เต็มใจการโยกย้ายคนกลุ่มใหญ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยหากว่าเขาอนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาในเมืองและหลงลืมเรื่องนี้ไปพวกชาวบ้านก็อาจจะกลายมาเป็นคนไร้บ้านทัดถืนได้หากว่ามันเกิดแบบน,นั้นขึ้นการไม่อนุญาตให้พวกเขาเข้ามาก็คงจะดีกว่านอกไปจากนี้คำขอของซอนจีฮูหมายความว่าเขาจะต้องเตรียมที่พักพิงเอาไว้ให้สำหรับชาวบ้านได้ใช้ชีวิตด้วย ปองกษัตริย์ท่านบอกว่าราชวงศ์ของท่านยุติธรรมในเรื่องรางวัลและการลงโทษคนหนึ่งก็คือชายแก่เกษียณที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษและอีกคนคือวิญญาณแต่ว่าผมเชื่อว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลมากกว่าใครๆหากเป็นเรื่องผลงานในภารกิจนี้เมื่อได้เห็นถึงความคิดของกษัตริย์แล้วซอนจีฮูได้อ้อนวอนออกมามันคือเรื่องจริงที่หมู่บ้านแรมแมนตั้งอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมฉันไม่ปฏิเสธว่าฉันคิดว่ามันช่วยไม่ได้ซีฮัมได้ถอนหายใจยาวและอยากหน้าออกมา มันไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะตัดสินใจได้ง่ายๆแต่ว่าด้วยแท่งทองคำนี้ฉันสามารถจะจัดการได้อย่างเหมาะสมถ้างั้นเมื่อชายหนุ่มกำลังจะดีใจขึ้นมานี่เองแต่ทำไมล่ะทันใดนั้นดวงตาฟีัมได้เป็นประกายออกมาฉันอยากจะฟังจากปากคุณจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดคุณเป็นชาวโลกไม่ใช่หรอกหรอครับองค์กษัตริย์ฉันไม่ได้จะพูดถึงเรื่องปรัชญาหรือเรื่องถูกผิดอะไรหรอกนะมันก็แค่คุณเป็นชาวโลก ซีฮัมได้เน้นย้ำคำพูดสุดท้ายออกมาช่างเรื่องของป่าแห่งการปฏิเสธไว้ก่อนแต่ว่าคุณจะเป็นต้องทำเพื่อหมู่บ้านแรมแมนมากขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่รู้นะว่าคุณเข้าใจฉันไหมแต่ฉันจะพูดตรงๆเลยแล้วกันแค่ส่งอาหารไปให้พวกเขาชาวบ้านก็ยินดีปราบปลื้มกันแล้วคุณยังจะสามารถตอบแทนนี่บุญคุณหัวหน้าหมู่บ้านได้อีกด้วยไม่ใช่ว่าซอนจีฮูก็ไม่ได้คิดแบบนี้ส่วนหนึ่งของความคิดเขาก็อยากจะทำแบบนั้นและเอาแท่งทองคำมาเป็นของตัวเอง หากว่าช่างน้ำหนักมโนธรรมของตัวคุณแล้วฉันก็ควรจะบอกแบบนี้นะฮารามากในปัจจุบันไม่อาจจะติดตามดูแลคนเหล่านั้นได้ฉันสามารถจะปฏิเสธในคำขอของคุณได้เนื่องจากสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่นี้เขาพูดถูกคำขอของเขามีแต่จะถูกปฏิเสธเพราะมันเป็นเรื่องยากมันจะมีข้อตัวอะไรที่ดีกว่านี้อีกละ่ะหรือก็คือจะไม่มีใครวิพากวิจารณคุณในเรื่องการรับทองคำนี้ไป เขาพูดถูกอีกครั้งใครจะมาว่าเขาได้อีกลก่ะทั้งหมดที่เขาต้องทำก็คืออยู่เงียบๆน,นอกไปจากนี้ตราบใดที่เขารับเอาทองไปเขาก็จะกลายเป็นเศรษฐีคุณอยากจะใช้ทองคำนี้โดยไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเลยงั้นหรอฉันอดไม่ได้เลยที่จะสงสัยในแรงจูงใจซ่อนเร้นของคุณ ใช่แล้วมันไม่ใช่ว่าเขาเสียสละยังงงไงก็ตามสำหรับเขาแล้วตรงหน้ามีบางอย่างที่สำคัญกับเขามากกว่าทองคำหากว่าเขาไม่ได้มองทองคำด้วยนกพเนนเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าเมื่อเขามองมันเขาก็ได้ข้อสรุปออกมามันไม่ได้มีแรงจูงใจซ่อนเร้นอะไรหรอกครับเขาได้พูดแบบนี้ออกมาโดยไม่ลังเลผมก็แค่ทำมันตามกฎของผมทำนั้นเอง หากว่าท่านติดนี้ใครมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องชดใช้คืนไปโอกาสในการทำแบบนั้นได้มาอยู่ตรงหน้าผมแล้วเพราะงั้นมีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่ทำมันกันละ่ะฟีฮาดูจะตกตะลึงเป็นอย่างมากฉันไม่เข้าใจคุณเลยสักนิดคุณดูไม่เหมือนคนที่ชอบเล่นคำอะไรแบบนี้ซะด้วยสิซอนจีฮูแทบจะหลุดตอบกลับไปว่าผมเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเขาก็ได้หยุดตัวเองเอาไว้ก่อนจากนั้นก็พูดเข้าประเด็นผมเรียกมันว่าบัญญัติทองคา บัญญัติทองคำวิญญาณนักบุญสาวและหัวหน้าหมู่บ้านพวกเขาทั้งสองคนต่างก็ช่วยผมเป็นอย่างมากผมไม่อาจจะทำตัวระยังอายแล้วรับเอาความสำเร็จเป็นของผมเพียงลําพังได้แล้วผมก็จะตอบแทนพวกเขาอย่างเต็มที่โดยไม่ยอมถอยเว้นแต่ว่าผมจะทำอย่างสุดความสามารถแล้วจริงๆองค์กษัตริย์หากว่าผมไม่อาจจะชดใช้นี่ทั้งสองคนได้ผมก็ไม่อาจจะคาดหวังให้พวกเขาปฏิบัติกับผมเหมือนอย่างเดิมได้อีกแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุด เมื่อชายหนุ่มมองขึ้นมาที่กษัตริย์หลังจากที่รราย,ยาวออกมาเขาก็ได้เห็นกษัตริย์กระพริบตาอย่างต่อเนื่องเขาราวกับว่าถูกฟาดหน้าเข้าอย่างจังคุณไม่อาจจะหวังให้พวกเขาปฏิบัติกับคุณเหมือนอย่างเดิมผ่านไปอยู่หลายนาทีก่อนที่กษัตริย์จะได้ตัดสินใจพูดออกมาอีกครั้งแน่นอนเขาได้มองกลับไปบนโต๊ะและพูดออกมาขณะที่นวดจมูกฉันเริ่มจะเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วนะขอบคุณที่ท่านเข้าใจผมนะครับ แต่ว่าฉันก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเลยเพราะงั้นฉันอยากจะถามคำถามสุดท้ายกับคุณสัก์หน่อยฟีฮัมได้ถามออกมาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,นี่คือสิ่งที่คุณอยากจะได้จริงเอชใช่ไหมครับซอนจีฮูได้ตอบกลับมาโดยไม่ลังเลการใช้ทองคำทำแบบนี้กลับทำให้เขารู้สึกสบายใจกว่าการเอาทองคำมาเป็นของตัวเองเป็นพันเท่าฟีฮาที่ได้เห็นรอยยิ้มสดใสของชายหนุ่มก็ได้ตัดสินใจขึ้นมาเข้าใจแล้ว นี่สินะคือเหตุผลที่ลูกอยากจะให้พ่อเจอเขามาเขาได้พึพรรมพำกับตัวเองเบาๆจนซอนจีฮูไม่ได้ยินถ้างั้นก็ได้ในที่สุดการตัดสินใจก็ได้ถูกประกาศออกมาค่าฟีไฮฮัสซี่ได้อนุญาตให้ชาวบ้านแห่งหมู่บ้านแรมแมนทั้งหมดเข้ามาตั้งถื่นฐานภายในเมืองแท่งทองคำที่เป็นรางวัลสำหรับซอนจีฮูจะถูกนำไปใช้สนับสนุนพวกเขาทั้งทางวัตถุและจิตใจ พระ,ะราชกฤษฎีกาได้ออกมาแล้วแม้ว่าตำแหน่งของเขาจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าน้ำหนักของคำพูดการตัดสินใจนี้ก็ไม่อาจจะบิดพลิ้วได้ง่ายๆนอกจากนี้เราก็จะสนับสนุนการปลอบประโลมวิญญาณที่น่าสงสารที่ติดอยู่ภายในสุสานป่าแห่งการปฏิเสธบางส่วนบางส่วนนั่นมันหมายความว่ายังไงกันพ่อจะบอกว่าพ่อจะยกระดับและคุณภาพของพิธีขึ้นเทเรซาได้เข้ามากระซิบข้างหูเขา สถานะของเธอไม่ได้หายไปเพียงแค่เพราะเธอเป็นวิญญาณถึงแม้ว่าจะผ่านไปเป็นร้อยปีแล้วแต่คุณก็บอกว่าเธอเป็นนักบุญแห่งจักรวรรดิไม่ใช่หรอกหรอฉันจะบอกว่าเธอสมควรที่จะได้รับความเคารพให้สมกับฐานะปากของซอนจีฮูได้อ้าค้างออกมาจากคำพูดของฟีฮาเขาก็แค่คาดหวังว่าจะมีพิธีกำมง่ายเยอที่จะมอบอาหารให้กับเธอและมีใครไปคุยกับเธอบ้าง เมื่อเขาได้จินตนาการไปว่านักบุญหญิงจะยินดีมากแค่ไหนรอยยิ้มก็ได้เบ่งบานออกมาจากใบหน้าของเขาฟีฮะที่ได้เห็นรอยยิ้มที่พึงพอใจนี้ก็ได้เท้าคังขึ้นมาแล้วก็ครับตอนนี้เราได้คุยธุรทางการกันจบแล้วถ้างั้นทำไมเราไม่คุยเรื่องก่อนหน้านี้กันต่อหละ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ของเล็กๆน้อยๆก็ได้ ซอนจีฮูไม่ใช่คนโง่เขาเข้าใจถึงสิ่งที่กษัตริย์จะบอกได้ในทันทีถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาจะไม่ยอมให้ชายหนุ่มกลับไปมือเปล่าเอออาอืมกษัตริย์ได้เฝ้าออาย่างอดทนแต่ว่าซอนจีฮูก็ไม่รู้ว่าจะพูดะอะไรออกไปดีนี้มันหมายความว่าชายหนุ่มไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากสิ่งที่ขอมาในก่อนหน้านี้แล้วใช้เวลาคิดได้เต็มที่เลยนะค่ำคืนนี้ยังอีกยาวนาน หลังจากพูดคำนี้ออกมาด้วยพระกรุณาออกมาแล้วฉันก็คงจะต้องไปแล้วฉันไม่ใช่คนที่ชอบจะผัดวันประกันพรุ่งคงจะต้องใช้เวลาสักสองสามวันเพื่อให้แผนการนี้สมบูรณ์ดีเขาได้หยิบทองคำขึ้นมาและลุกขึ้นยืนพ่อจะไปแล้วหรอพ่อน่าจะอยู่นานกว่านี้อีกหน่อยนะเทเรซาได้พึมพำออกมาราวกับว่าเธอกำลังถามว่าเขาจะปล่อยให้คู่หนุ่มสาวอยู่กันเพียงลำพังในยามค่ำคืนได้ยังไงกันฟีฮัมได้มองกลับไปที่เธออย่างตกตะลึง พ่อฉันมีนางจิ้งจอกสาวเป็นลูกสาวหละไม่ใช่ว่าลูกเป็นคนบอกเองรอหรอกหรอว่าให้พ่อมองหาโอกาสออกไปเขาได้หัวเราะแห้งงอออกมาพ่ออุศราหาข้ออ้างดีที่จะแยกตัวออกไปแล้วนี่ลูกตาบอดหรือไงกันก็ไก่รอเรือไม้ตรีอ,อ่างบอใบไม้บอแต่แล้วเขาก็ได้เปลี่ยนน้ำเสียงไปในทันทีที่ได้ยินเสียงหักกระดูกเทเรซาได้บิดคอไปมาและยิ้มขึ้น ออลูกสาวคนนี้เข้าใจเจตนาของพ่อผิดไปซะแล้วไว้ใจให้หนูจัดการเรื่องนี้เองพ่อเชิญไปจัดการเรื่องการเมืองตามสบายเลยฉันนี่มันเหมือนกับว่าฉันเอาปลาไปให้กับแมวขโมยอซะแล้วสิพ่อพูดอะไรรอคะพ่อก็คงได้แต่ต้องยอมสินะลูกเข้าไปในคลังได้เลยแต่ว่าอย่าได้เอาสมบัติราชวงศ์ออกไปละ่ะชี้ย่าไม่ต้องห่วงหลอกะนอกไปจากนี้สมบัติราชวงศ์ก็ไม่ได้ดีสมชื่อมันนี่นาะ เทเรซาได้บ่นออกมาทําให้ฟีัมได้แต่ยิ้มแห้งๆพ่อก็แค่พูดไว้ให้ลูกเหลือทางรอดเอาไว้เท่านั้นแหละพ่อลูกดีว่าลูกสาวที่แต่งงานแล้วหน้าไม่ต่างไปจากคนแปลกหน้าเลยแต่ว่าห้ามใจเอาไว้ด้วยตอนพี่สาวของลูกแต่งงานไปเธออาพ่อคิดว่าหนูเป็นใครกันหนูไม่ได้เหมือนพี่สาวนะอย่างน้อยหนูก็จะทิ้งรซนิเจอร์กับข้าวของเครื่องแป้งเอาไว้ ขณะที่เธอพูดแบบนี้เทเรซาก็ได้แอบหลบตาของฟีให้แต่ว่าในตอนนี้แม้กระทั่งคนโง่ก็ยังรู้เลยว่าพวกเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันแต่ว่าซอนจีฮูก็ยังต้องมองพวกเขาด้วยใบหน้าไร้เดียงสาฟีฮัมได้เดาะลิ้นขึ้นมาจริงๆเลยทั้งโลกนี้หรือโลกนั้นวีรบุรุษต่างก็เป็นกลุ่มคนที่แปลกประหลาดบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะยีนแต่เป็นปัจจัยภายนอนก,ก็ได้นะกษัตริย์ได้พึมพำออกมาก่อนที่จะกล่าวลา ทั้งเรื่องเล่าที่น่าสนใจและการได้พูดคุยกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากแต่ว่าฉันคงจะต้องปล่อยให้คุณเพลิดเพลินแล้วล่ะนะซอนจีฮูไม่เข้าว่าว่าคำว่าเพลิดเพลินนั่นหมายถึงอะไรแต่ว่าเขาก็รีบลุกขึ้นมายังไงก็ตามฟีทำได้วางมือลงบนไหล่เขาราวกับจะบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นและพูดออกมาแล้วก็ ดวงตาที่แจ่มชัดของเขาได้มองไปที่ชายหนุ่มและรอยยิ้มอ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นมาจากใบหน้าของเขานี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้เผยรอยยิ้มออกมานับตั้งแต่ที่เจอกันดวงตาเทเรซาได้เบิกกว้างขึ้นขอบคุณมากนะที่ช่วยลูกสาวของฉันเอาไว้ในตอนนี้เองความรู้สึกไม่ลงรอยกันที่ซอนจีฮูรู้สึกก็ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงระยะห่างระหว่างพวกเขาได้สั้นลงเป็นอย่างมากนั้นหรอผมอาขอล่ะนะครับครับ ที่ฮัมได้ตบไหล่ชายหนุ่มสองครั้งพร้อมหัวเราะออกมาก่อนจะจากไปน่าตกใจจริงๆเทเรซาก็ยังหัวเราะออกมาเช่นกันนานแล้วนะที่ฉันไม่ได้เห็นพ่อหัวเราะองค์ษัตริย์ไม่ได้หัวเราะบ่อยหรอกขอรอครับพ่อนาะเทเรซากำลังจะพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่แล้วก็กลืนน้ำลายลงไปเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เธอไม่จำเป็นต้องพูดถึง ยังไงก็ตามทำไมเรามาไปหาที่สบายๆแล้วคุยกันเรื่องรางวัลกันละ่ะโอ้เราจะไปคังงนั้นหรออาชิยาริแบรบอนั้นสิไปนั่งกินของหวานคุยกันก่อนก็ได้เรายังมีเวลาอยู่อีกตั้งเยอะของหวานซอนจีฮูไม่ได้มีเหตุผลอะไรให้ปฏิเสธอาอยู่แล้วขณะกินอาหารเขาได้เต็มไปด้วยความกังวลและความตึงเครียดเพราะงั้นเขาก็แทบจะไม่ได้ลิ้มรสอาหารเลยในตอนนี้เมื่อได้คุยแบบปกติกับคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจทําให้ความรู้สึกอย่างอาหารกลับคืนมา ก็ดีนะครับตั้งตารอได้เลยพอนายได้ลิ้มรสมันแล้วสักครั้งนายจะไม่มีวันลืมมันได้อย่างแน่นอนหลังจากประกาศออกมาอย่างมั่นใจแล้วเทเรซาก็ได้ลุกขึ้นยืนเอาละไปกันเถอะที่ไหนล่ะห้องนอนของฉันฮืมทำไมเราไม่กินกันที่นี่ล่ะนี่เป็นคำถามที่สมเหตุสมผลมากเพราะว่าในตอนนี้เขากำลังอยู่ในห้องอาหารเทเรซาได้หัวเราะออกมา ของหวานน่าจะต้องกินในที่ที่สงบถึงแม้ว่าต่อให้กินที่นี่นายก็จะได้ลิ้มรสที่แสนพิเศษของมันได้เหมือนกันก็ตามชายหนุ่มได้เอียงหัวออกมาเทเรซาได้ยิ้มขึ้นอย่างมีเสน่ห์และล่อลวงเข้าเร็วเข้าลุกขึ้นสินายรู้ไหมว่าไม่ใช่ใครๆก็จะได้กินมันนะว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยเทเรซาทำหน้าเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว แน่นอนสิพ่อกับแม่ของฉันที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเป็นคนทำมันขึ้นมาเชียวนะกษัตริย์และราชินีเป็นคนทำมันขึ้นมาเองมันมีชื่อว่าอะไรกันละ่ะถ้าบอกก่อนก็ไม่สนุกน่าสิอาบอกผมมาเถอหน้าซอนจีฮูได้ถามออกมาอีกครั้งโดยสงสัยว่าของหวานมันจะไปสนุกได้ยังไงกันฮืมมออเทเรซ่าได้เลียริมฝีปากออกมาก่อนที่จะจ้องเขาอย่างเอียงอายจากนั้นเธอก็พูดขึ้นฉันไงละ่ะ ซอนจีฮูได้ปฏิเสธออกมาอย่างแข็งขืนแต่แล้วเมื่อเทเรซาได้ขู่เขาว่าจะไม่ให้รางวัลทําให้เขาได้แต่ต้องตามเธอไปที่ห้องนอนโชคดีที่ว่าของหวานนั่นอร่อยมากจริงๆมันทั้งนุ่มและก็หอมหวานจนทําให้เขากินมันจนลืมเรื่องการรักษาหน้าไปเลยเขาได้เพลิดเพลินไปกับการกินเทเรซาฮัสซี่และเพราะเทเรซาก็ยินดีกับการได้ให้เขากินอย่างเอร็ดอร่อยทําให้เธอก็ได้ให้รางวัลกับเขาก่อนจะจากมาใครจะไปคิดกันล่ะว,ว่าจะมีของหวานแบบนี้อยู่ด้วย มันเป็นของหวานที่มีชื่อว่าเทเรซาฮัสซี่จริงๆมันคือเค,ค้กกลิ่นสตอตรอเบอร์รี่สีชมพูน่ารักเห็นได้ชัดว่ากษัตริย์และราชินีได้ตั้งใจทํามันขึ้นมาเองเพื่อลูกสาวคนสุดท้องของพวกเขาที่ติดของหวานมากเค,ค้กก้อนนี้ได้รับชื่อเทเรซาในวันที่วันถูกสร้างขึ้นตอนวันเกิดของเธอนี่มันเยี่ยมมากเขาอยากที่จะลิ้มรสมันอีกครั้งระหว่างกลับไปที่ออฟฟิศรสหวานของเค,ค้กยังคงอบอวลอยู่ภายในปากของเขาเป็นไปด้วยดีเลยสินะ เขารู้สึกว่าวันนี้เขาโชคดีมากไม่เพียงแต่เขาตอบแทนบุญคุณหัวหน้าหมู่บ้านได้เท่านั้นแต่ว่าเขาก็ยังสามารถช่วยดูแลวิญญาณน,นักบุญหญิงได้อีกด้วยยังไม่หมดเท่านั้นเมื่อมองดูที่รางวัลที่เขาวางเอาไว้บนโต๊ะออฟฟิศแล้วความรู้สึกพึงพอใจก็กระจายออกมาจากใบหน้าของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าไปในคลังสมบัติส่วนตัวของราชวงศ์แต่ว่าของที่เขาได้รับมาก็ทําให้เขาคิดว่ามันไม่เป็นไรแล้วอย่างแรกคือกระบองเหล็กที่มีชื่อว่า แท่งเหล็กหนาบวกสองที่ถูกสร้างขึ้นจากก้อนอุกกาบาตท,ที่มีความแข็งเป็นสิบเท่าของเหล็กกล้าธรรมดาและถูกเสริมเข้าด้วยเวทที่จะเพิ่มพลังโจมตีเป็นสองเท่าเมื่อโจมตีถูกเป้าหมายโชฮงจะต้องชอบมันแน่เขาได้เอามันมาเป็นของขวัญให้กับโชฮงที่กำลังจะกลายเป็นแรงกระดับสูงในเร็วๆนี้เขาจินตนาการได้เลยว่าเธอจะดีใจจนตัวสั่นขนาดไหน เขาก็ยังได้อติแฟ <Mind> กไม้กางเขนมาอีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะดีไม่เท่ากับหลักฐานแห่งพรมรจันแต่ว่ามันก็ยังเป็นของที่เงินไม่อาจจะซื้อได้เขามั่นใจมากเลยว่านี่จะเป็นเหยื่อล่อชั้นดีที่เอาไว้ใช้กับมาเรียในตอนที่เขาต้องการเธอตอนเขากําลังจะออกมาจากห้องคลังของวังด้วยความคิดที่ว่าสองอย่างนี้ก็พอแล้วเทเรซาก็ได้ยกมามาหอ่อหิบไม้โทเขาราอก่อนที่จะเอาเข็มขัดสีดํมมาให้เขาเข็มขัดนี้ได้ถูกเสริมพลังด้วยเวทกระเป๋าเอาไว้อย่างถาวรทําให้สามารถจะเก็บของเอาไว้ได้ สิ่งที่รบกวนเขาก็คือเธอได้มองไปรอบๆอ,อ,อาย่างระมัดระวังพร้อมทั้งบอกว่าในระหว่างออกไปให้เขาซ่อนมันเอาไว้เมื่อเขาถามว่าเขาสามารถจะเอามันออกไปได้จริงงอชใช่ไหมเทเรว่าก็รีบร้องอุทานออกมาในยัดนี้ทว่าเธอไม่ได้ขโมยมันมาจากสมบัติราชวงศ์ในฐานะที่ซอนจีหูเชื่อเธอเธอย่างสุดใจทําให้เขาได้รับเอามันมาสุดท้ายเธอก็ได้ให้เหรียญเงงินกับเขาห้าร้อยเหรียญโดยบอกว่านี่เป็นการตอบแทนน้ำใจเล็ก,ลกๆน้อยๆอีกด้วยอ่า ขณะที่เขากำลังมองของพวกนี้อย่างมีความสุขทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ถึงกำไลข้อมือที่วิญญาณน,นักบุญหญิงได้ให้เขามาเขาได้ยิบมันออกมาจากกระเป๋าในทันทีอย่างรู้จักว่ามันจะทำอะไรได้ในเมื่อมันเป็นของจากจักรวรรดิทำให้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ของธรรมดารรมดาอย่างแน่นอนซอนจีฮูได้เปิดใช้งานนพันธ์สีของการสังเกตทั่วไปและจ้องมองไปที่กำไรข้อมือสีทองแทบจะในทันทีหือ ดวงตาที่ยิ้มอยู่ของเขาได้เบิกกว้างขึ้นมาในทันที